ตัวเองทั้งหมดซีกหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยเป็นคนของประชาชนครับออกมาต่อสู้กันครับฝ่ายประชาชนยิงครับลูกโทษเข้าไปในกรรมการเป่านกหวีดบอกว่าไม่เข้าล้ำหน้าครับแต่อีกซีกหนึ่งครับเตะชูดเข้าไปฮะกรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่ผิดครับเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญครับท่านประธานตัดสินยุบพรรคคดีของพรรคพลังประชาชนเราจะเห็นว่าพรรคหนึ่งเป็นพรรคคู่ต่อสู้คู่แข่งของพรรคพลังประชาชนครับทำผิดไม่ว่าคดีใช้เงินบริจาค29ล้านเงินของกกต.ผิดวัตถุประสงค์ใช้เทคนิคไม่เป็นไรครับหรือว่าการใส่ฟ้อนเงิน278ล้านครับทั้ง2คดีกี่คดีหลุดหมดครับท่านประธานนี่คือความอยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ที่มอบให้กับประเทศไทยที่มอบให้กับพรรคการเมืองเหมือนกับการเล่นฟุตบอลที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้ทราบเพราะฉะนั้นผมมาพูดในวันนี้ท่านประธานครับผมต้องการให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านมีจิตสำนึกว่าท่านนั้นเป็นคนของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ท่านเป็นคนขององค์กรใดองค์กรหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะท่านกินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับนี่คือข้อเท็จจริงถ้าท่านทำตัวดีมีพฤติกรรมที่ดีทำหน้าที่ตามหลักนิติรัฐนิติธรรมท่านก็สามารถที่จะดำรงอยู่ไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าท่านทำอย่างนี้รับรองได้เลยครับว่าการเล่นฟุตบอลเหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านเห็นหรือยังครับอยู่ที่คนดูทั้งประเทศเขาดูอยู่ว่าการเล่นฟุตบอลนั้นใครเล่นตามกฎกติกาครับท่านประธานคนไหนเล่นนอกกติกาชาวบ้านนั่งดูครับไม่ใช่คุณชนะคดีในวันนี้คุณยิ้มหัวเราะร่าครับแต่คนทั้งประเทศด่าไปหมดครับท่านประธานผลออกมาการเลือกตั้งฝ่ายประชาชนเป็นผู้ชนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนทั้งประเทศมีความคิดสวนทางกับศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ท่านประธานเพราะฉะนั้นท่านจงใช้สมองคิดเถอะครับว่าท่านอย่าทำอะไรเพื่อรับใช้ใครองค์กรใดพรรคการเมืองใดอย่างเด็ดขาดอำนาจของประชาชนไม่มีวันตายครับท่านประธานอำนาจของประชาชนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอำนาจที่แท้จริงที่จะต้องดำรงอยู่ในสังคมนี้เพราะสังคมนี้เป็นสังคมประชาธิปไตยทั่วโลกในวันนี้เพราะฉะนั้นถึงท่านจะใช้ตัวแทนองค์กรอิสระท่านประธานครับท่านวรชัยต้องสรุปแล้วครับพอสมควรแล้วท่านสรุปก็ได้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราต้องมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยองค์กรอิสระท่านวัชราประท้วงวรชัยสักครู่เชิญนะต้องลุกขึ้นดิท่านประท้วงไหนครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมนั่งลงและยกมือขึ้นคือผมแสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายขอบคุณท่านประธานที่มองเป็นการประท้วงท่านประธานครับผมไม่ได้ประท้วงครับก็แต่เชิญนั่งไม่ได้ประท้วงนั่งลงท่านวชัยสรุปได้แล้วครับสรุปได้แล้วครับพอแล้วครับงานพอสมควรแล้วครับยังมีผู้แสดงสิทธิ์เนี่ยจะอภิปรายประมาณเกือบ20ท่านนะครับต้องสรุปแล้วครับคุณท่านวชระเพชรทองครับที่ไม่ประท้วงผมขอสรุปเลยก็ได้ท่านประธานครับเพราะผมอภิปรายทุกทีเวลาจำกัดตลอดเลยฮะท่านประธานครับผมขอสรุปว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยืนอยู่บนหลักนิติรัฐนิติธรรมทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
สิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ใช่นายวรชัยเหมะเป็นคนพูดครับแต่ผมสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสะท้อนให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ฟังต่อไปจะได้รู้ว่าเรื่องที่ท่านทำนั้นพี่น้องคนไทยทั้งประเทศกำลังสนใจครับคนไหนทรยศต่อประชาชนสิ่งที่ตามมาท่านคอยดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนหลายประเทศครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านประเสริฐครับมีอะไรกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐพงษ์สวนสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานฮะอยากจะปรึกษาเรื่องการอภิปรายรายงานของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆเมื่อสักครู่ผู้อภิปรายก็เป็นเพื่อนสนิทกันไม่อยากลุกขึ้นมาประท้วงนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลารออภิปรายรายงานเนี่ยเราก็ต้องไปกล่าวหาว่ายกตัวอย่างเช่นแบบคำพูดเมื่อสักครู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ยุติธรรมเองผมคิดว่าไม่น่าพูดได้แต่ว่าพูดในเนื้อหาในรายงานเนี่ยผมว่าได้นะครับเราก็ควรจะมีการวิจารณ์ในเนื้อหาในสมุดในรายงานว่ามันถูกผิดเป็นประการใดแต่ผมคิดว่าการไปกล่าวหาองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ถ้าอย่างนี้อยากให้ท่านประธานช่วยดูแลหน่อยครับผมก็เห็นด้วยกับท่านประเสริฐนะครับพยายามอยู่ในเนื้อหาแต่ว่าเลยไปบ้างผมก็พยายามเตือนหลายครั้งนะครับพยายามให้กลับเข้ามาในเนื้อหาเชิญดร.สุภชัยศรีล่าครับท่านประธานที่เคารพผมสุภชัยศรีล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งเราได้มีโอกาสพิจารณารายงานประจำปีพุทธศักราช2553ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่พี่น้องประชาชนให้ความเคารพให้ความศรัทธาและให้ความเชื่อมั่นหนังม้วนต่อไปนี้ต่างจากหนังม้วนเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากเรามีทัศนคติมีมุมมองต่อการพัฒนาบ้านเมืองมีมุมมองต่อองค์กรต่างๆแตกต่างกันผมเชื่อมั่นในองค์กรอิสระเชื่อมั่นในการทำงานของท่านเพราะองค์กรอิสระเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของระบบรัฐสภาแต่ถ้าเมื่อใดเราไม่มีความเชื่อมั่นเราไม่มีความศรัทธานั่นเท่ากับว่าลึกๆในก้นบึ้งของหัวใจของคนก็ไม่เชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันการเอ่ยอ้างประชาธิปไตยก็สักแต่เอ่ยอ้างเพื่อใช้คำว่าประชาธิปไตยบังหน้าเพื่อประโยชน์บางกรณีบางเรื่องบางราวเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้แน่นอนที่สุดมีที่มาที่มาของศาลรัฐธรรมนูญมีต้นทานหรือต้นกำเนิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540ซึ่งพวกเราเชื่อมั่นว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญปี40ก่อให้เกิดศาลรัฐธรรมนูญและเช่นเดียวกันในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550ก็ยังคงศาลรัฐธรรมนูญไว้ในขณะที่คงไว้ถ้าเราเอ่ยอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่าฉบับใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เราคงจะพูดถึงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับถ้าปี40เป็นต้นกำเนิดของศาลรัฐธรรมนูญปี50คงไว้ถ้าปี50คงไว้สิ่งที่ควรหยิบยกมาพูดคงจะเป็นเรื่องของพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าปี40กับปี50มีพันธกิจสอดคล้องต้องกันเป็นพันธกิจเดียวกันหรือต่างพันธกิจกันท่านประธานที่เคารพครับถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปดูในเนื้อหาสาระเราคงจะเห็นว่าพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี40หรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี50มีพันธกิจที่คล้ายคลึงกันมากแต่ในขณะที่คล้ายคลึงกันมากในรัฐธรรมนูญปี50ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เพิ่มเนื้อหาสาระที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นถ้าคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นทำไมเราจึงจะต้องมาตำหนิศาลรัฐธรรมนูญล่ะครับในเมื่อการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดีการพูดถึงเสรีภาพของประชาชนก็ดีนั่นคือคนทั้ง65ล้านคนถ้าเราจะพูดถึงเนื้อหาสาระเราคงจะต้องหยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยด้วยท่านประธานที่เคารพครับผมไม่กลัวศาลรัฐธรรมนูญครับ
ผมไม่กลัวศาลใดครับที่ผมไม่กลัวศาลรัฐธรรมนูญผมไม่กลัวศาลใดๆในประเทศเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่กระทำความผิดผมไม่มีทางที่จะไปละเมิดกฎบัญญัติหรือข้อบัญญัติของศาลใดก็แล้วแต่เพราะผมมั่นใจว่าผมจะไม่มีวันกระทำความผิดถ้าผมคิดว่าผมมีแผลผมกระทำความผิดผมจึงจะกลัวองค์กรตามหลักนิติรัฐคือตามศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือศาลต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นที่กำลังอภิปรายอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกรงกลัวท่านครับแต่ให้ความเคารพให้ความศรัทธาและให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของท่านท่านที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือศาลใดๆเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายก็ต้องให้ความเคารพแต่ถ้าเมื่อใดศาลไม่ได้คุ้มครองจำแนกบุคคลตามสภาพยากดีมีจนแล้ววันนั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ในขณะที่บ้านเมืองอยู่ไม่ได้องค์กรที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ผมเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องต่อไปนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนน้อยไปหน่อยครับจึงอยากให้ความเห็นอยากให้คำชี้แนะผ่านท่านประธานไปยังศาลรัฐธรรมนูญท่านพูดถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่อนข้างน้อยท่านพูดให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นหน่อยสิครับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีองค์ประกอบจาก9อรหันต์3ท่านแรกเป็นผู้พิพากษาจากศาลฎีกามาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพูดเยอะๆครับว่าคนกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นศาลฎีกาไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกจากทั้งหมดมาเพียง3คนมาเพื่อทำหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าไปใหญ่ท่านพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยสิครับหรือท่านจะพูดต่อไปอีกนิดนึงครับบอกว่า2ท่านมาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลือกมาเพียง2ท่านเข้ามาทำหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญรวมแล้วเป็น5ท่านนะครับนั่นแปลว่าบุคคลที่ผ่านกระบวนการต่างๆมาจนกระทั่งมาอยู่ในศาลปกครองสูงสุดก็ดีมาอยู่ในศาลมาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาก็ดีไม่ใช่ธรรมดาท่านพูดต่อไปอีกหน่อยสิครับว่า2ท่านมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ท่านพูดชี้ไปได้อีกครับบอกว่า2ท่านมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินคนทั้ง9ท่านนี้ซื้อได้หรือครับเอาถุงขนมไปวางไว้หน้าศาลส่งผลต่อการตัดสินใจไหมครับเอาเงินกี่ล้านเอารถกี่คันเอาสร้อยเพชรกี่กะรัตเอาไปวางไว้แล้ว9ท่านนี้จะวินิจฉัยบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงได้หรือครับเพราะโครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่มุ่งอธิบายว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสูงสุดจริงๆพี่น้องต้องให้ความเชื่อมั่นต้องให้ความศรัทธาแต่ถ้าเมื่อใดท่านอธิบายความหรืออธิบายที่มาเหล่านี้น้อยไปหน่อยนึงนั่นจะเกิดข้อสงสัยทำให้บางฝ่ายบางกลุ่มนำเอาประเด็นในการวิเคราะห์ประเด็นในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปบิดเบือนแต่ถ้าเมื่อใดท่านบอกว่าบุคคลเหล่านี้เชื่อถือได้ข้อครหาเหล่านั้นจะน้อยไปผมจึงอยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงเป็นการเบื้องต้นว่ารายงานอย่าทำเป็นเอกสารเท่านี้แล้วเป็นการเพียงพอแต่การรายงานโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนมีความสำคัญมากท่านพูดบ่อยๆสิครับอย่าให้ฝ่ายบิดเบือนพูดบ่อยๆครับถ้าฝ่ายบิดเบือนพูดบ่อยๆท่านบอกว่าความจริงต้องเป็นความจริงไปนะครับแต่ในบางครั้งบางกรณีความเท็จถ้าพูดบ่อยๆความเท็จเขาพูดบ่อยจนกระทั่งในท้ายที่สุดเขาเชื่อว่าเป็นความจริงนะครับจึงอยากกราบเรียนประเด็นนี้ผ่านไปยังผู้ชี้แจงประเด็นที่สองที่ผมอยากเรียนกับท่านท่านประธานที่เคารพครับกรณีของการเลือกตั้งกับการตัดสินต่างกันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะได้คะแนนเสียงเท่าใดนั่นเป็นการให้ฉันทามติต่อการทำงานของรัฐบาลภายใต้กรอบเวลา4ปีให้พันธสัญญาใดกับพี่น้องประชาชนไว้มาทำงานนั้นมาทำภารกิจนั้น4ปีแต่ในระหว่างที่ท่านทำภารกิจของท่าน4ปีท่านอาจจะทำถูกบางเรื่องท่านอาจจะทำผิดหลายเรื่องแต่ในขณะที่ถูกหรือผิดบ้านเมืองนี้มีขื่อมีแปรครับบ้านเมืองนี้มีกฎหมายครับถ้ากระทำความผิดบทบัญญัติใดต้องรับโทษตามบทบัญญัตินั้น
จะมาเอ่ยอ้างว่าได้มากี่ล้านเสียงเพราะฉะนั้นฉันทำอะไรก็ไม่ฉันทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่หลักนิติรัฐหรือครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้แจงกับประชาชนครับถ้าท่านไม่ชี้แจงหลักนิติรัฐบ่อยๆให้ไปที่ซึมซับให้ไปที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนท่านก็จะถูกบิดเบือนจากกรณีการใช้คะแนนเสียงไปเอ่ยอ้างการทำอะไรก็ได้อีกประเด็นที่สองที่ผมกราบเรียนท่านประเด็นนี้ท่านต้องย้ำบ่อยๆชี้บ่อยๆแต่ท่านถ้าท่านไม่นำท่านไม่ชี้ท่านไม่อธิบายความเคลือบแคลงสงสัยตามการบิดเบือนเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่อยากจะให้ท่านชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนดูบ่อยๆอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านผมดูประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอำนาจหน้าที่ของท่านที่ท่านจำเป็นจะต้องบอกกับประชาชนให้พี่น้องประชาชนตระหนักว่าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรผมหยิบยกมาเพียง6เรื่องครับท่านประธานที่เคารพครับศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่เรื่องแรกคือการวินิจฉัยความชอบด้านรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีกฎหมายมีร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆเอาล่ะสภาแห่งนี้ร่างกฎหมายขึ้นมาขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการพิจารณาร่างข้อบังคับส.ส.ส.ว.หรือรัฐสภาเราจะประชุมเรามีข้อบังคับของเราขัดหรือไม่ขัดศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยความชอบหรือไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญของกฎหมายต่างๆศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยว่าส.ส.ส.ว.กรรมาธิการกระทำการให้ตนมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมตามงบประมาณอันนี้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญท่านต้องพูดบ่อยๆนะครับว่าอย่านะส.ส.ส.ว.กรรมาธิการถ้ากระทำการใดที่ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์ผิดรัฐธรรมนูญนะเพราะสิ่งเหล่านี้คืออำนาจของท่านแต่ถ้าท่านไม่พูดคนจะลืมไปว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท่านเท่านั้นไม่พอท่านต้องพูดบ่อยๆว่าการวินิจฉัยสมาชิกสภาพหรือคุณสมบัติของส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นอำนาจของท่านด้วยถามว่าถ้าไม่เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติเหล่านี้ใครล่ะครับจะเป็นผู้วินิจฉัยมันต้องมีคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายวันนี้ท่านต้องบอกว่านี่คือหน้าที่ของผมตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและที่สำคัญที่สุดในประเด็นที่6การวินิจฉัยสภาพของพรรคการเมืองหรือการยุบพรรคการเมืองท่านประธานที่เคารพครับเยอรมันเป็นประเทศที่เจริญแล้วครับเขายังยุบพรรคเลยครับถ้าพรรคการเมืองนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ให้ตั้งด้วยครับที่เยอรมันประสงค์จะตั้งพรรคนาซีใหม่รัฐธรรมนูญของเยอรมันไม่ให้ตั้งครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถนำมาอธิบายความกับพี่น้องประชาชนได้ท่านอย่าเพิกเฉยอย่าเมินเฉยครับการชี้แจงต่อสื่อต่างๆในความเห็นของผมที่อยากกราบเรียนผ่านท่านประธานตรงไปตรงมากับทางเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญผมเห็นว่าประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญในขณะที่มีความสำคัญอยากให้ท่านย้ำอีกครับประเด็นนึงครับบ้านเมืองมีสองกฎนะครับมีกฎหมู่กับมีกฎหมายครับท่านต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าเลือกข้างกฎหมู่นะครับต้องเลือกข้างกฎหมายครับถ้าเมื่อใดบ้านเมืองนี้ไม่ยึดหลักกฎหมายแต่ไปเอาตามกฎหมู่อยู่ไม่ได้ครับประเทศไม่ใช่ประเทศแน่นอนบ้านเมืองก็จะสิ้นสภาพการเป็นอนาระยะกลายเป็นอนาระยะไม่ใช่อาระยะผมจึงอยากกราบเรียนประเด็นเหล่านี้ผ่านไปยังท่านประธานไปยังท่านผู้ชี้แจงประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพครับกรณีการวินิจฉัยของท่านทันทีที่ท่านมีคำวินิจฉัยไม่ว่ากรณีใดๆเรื่องถูกใจบางฝ่ายเขาไม่ค่อยพูดนะครับถ้าเขาได้ประโยชน์มีหลายกรณีที่คำวินิจฉัยของท่านเขาได้ประโยชน์เงียบออกมาชมบ้างแต่ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ขัดใจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจคำวินิจฉัยของท่านเขาจะเอามาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งในสายตาของพี่น้องประชาชนท่านจะกลายเป็นผู้ร้ายเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยของท่านผมจึงอยากกราบเรียนท่านว่าขอให้มีรูปแบบการเผยแพร่คำวินิจฉัยที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดประเด็นต้องชัดเจน
เนื้อหาสาระไม่ต้องอธิบายความมากแต่บ้านๆเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะทำให้การรายงานของท่านต่อสภาของเราเป็นรายงานที่มีความหมายและการรายงานที่แท้จริงคือการรายงานต่อพี่น้องประชาชนจะมีความหมายมากกว่าการรายงานต่อสภานะครับขอบพระคุณครับท่านสมาชิกครับผมหารือนะครับว่ามีผู้ลงชื่อในขณะนี้10กว่าท่านนะครับถ้าใช้เวลาท่านละครึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลาประมาณอีก 3-4 ชั่วโมงนะแต่ถ้าท่านจะกำหนดกระชับเวลาลงมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อสภานะครับเชิญท่านสมคิดครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสมคิดบานิสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหนองคายเขต2นะครับผมจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีครับกับผมได้อ่านรายงานประจำปี2553ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างนะครับเวลาจำกัดท่านประธานครับแต่ผมก่อนที่จะอธิบายลึกถึงรายละเอียดบางส่วนก็ตัวกับผมเองก็อยากแสดงความคิดเห็นว่าศาลใดก็ตามนะครับที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับพี่น้องประชาชนก็ดูอยู่เพราะนั้นหากว่าศาลได้ดำรงความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับความดีมันไม่หนีไปไหนนะครับเพราะนั้นกฎกติกาของสังคมมันมีถ้าศาลปฏิบัติตามกฎกติกามันก็ไม่มีอะไรเว้นแต่จะมีความลำเอียงอะไรสอดแทรกเข้าไปเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลหรือคณะบุคคลนั่นก็เป็นเรื่องของคณะหรือบุคคลนั้นที่จะรับไปกับผมเองไม่ติดใจนะครับเกี่ยวกับรายงานอันนี้ก็ผมดูแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่ผมอ่านไปดลใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์หรือพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเราจะยกฐานะของศาลรัฐธรรมนูญไปสู่สากลเนี่ยครับผมก็เลยติดใจแสดงว่าศาลของเรายังไม่สากลใช่ไหมครับเพราะว่าในคำพูดนี้มันทำให้ผมต้องมานั่งคิดแต่เรื่องอื่นผมไม่ติดใจนะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะพัฒนาไปสู่สากลนะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อกังวลของผมว่าศาลบ้านเรายังไม่สากลหรือนะครับถึงได้จะพัฒนาไปสู่สากลเพราะนั้นนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ติดใจว่าถ้าไม่มีคำนี้มานะครับก็เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านแล้วนะครับผมว่าผลงานต่างๆที่ออกมานั้นก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะครับแม้แต่หลายท่านที่อภิปรายไปว่าอาจจะบางอย่างถูกใจบางกลุ่มก็เงียบไปก็ไม่เป็นไรแต่ให้ท่านได้พยายามได้ตรวจสอบการวินิจฉัยคดีต่างๆที่ผ่านมานะครับให้มันถูกใจประชาชนมันดีแล้วนะครับถูกใจคนส่วนมากมันดีถ้ามันถูกใจคนส่วนน้อยๆนิดแต่มันขัดใจคนส่วนมากบ้านเมืองเราจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องพิจารณาผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมคิดว่าความถูกต้องทุกคนก็ชอบความยุติธรรมทุกคนก็ชอบทำยังไงศาลจะได้วินิจฉัยให้มันถูกต้องให้ถูกใจคนมากที่สุดนะครับอาจจะผิดใจน้อยไม่เป็นไรผมอยากยกตัวอย่างว่ากรณีอย่างที่หลายเรื่องที่ศาลตัดสินไปอาจจะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมยกตัวอย่างนักการเมืองบางคนก็ฟ้องร้องกันเนี่ยผมอยากเสนอให้เป็นแนวคิดว่าคนฟ้องคนอื่นเมื่อศาลพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่ผิดแล้วเราทำศาลมีกระบวนการไหนที่จะเอาความผิดคนที่มาหาเรื่องคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ให้ตัวเจ้าทุกข์ไปร้องเองสมมติว่าคนเขาร้องว่าศาลตัดสินว่าดูแล้วหลักฐานต่างๆไม่ผิดหรอคนที่มาหาเรื่องให้คนอื่นทำไมศาล
ผมอยากให้ศาลมีวิธีการจัดการกับคนที่หาเรื่องกับคนอื่นนะครับคนถึงจะไม่กล้ามาฟ้องร้องกันในเรื่องที่ไม่เป็นจริงนะครับเรื่องที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเมื่อยื่นแล้วเขาไม่ผิดเหรอแล้วคนที่ถูกกล่าวหามันก็เสียหายไปแล้วนะเอาคืนมาได้อย่างไรกลัวจะเรื่องจะตัดสินมันคนนานนะครับคนก็เชื่อไปตามที่กล่าวหาแล้วศาลตัดสินออกปรากฏว่าไม่ผิดผมอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรกับคนที่กล่าวหาคนอื่นนะครับแล้วเขาถึงจะได้รับโทษโดยที่ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีเรื่องก็อยากจะร้องศาลรัฐธรรมนูญร้องศาลรัฐธรรมนูญพอไปนี้สู้ไม่ได้ร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ผิดคนนี้ลอยนวลอยู่ผมไม่อยากให้คนแบบนี้ลอยนวลไม่อยากให้คณะบุคคลแบบนี้ลอยนวลอยู่นะครับลองพิจารณาดูครับศาลรัฐธรรมนูญว่าทำอย่างไรนะครับคนที่หาเรื่องให้คนอื่นถึงจะได้เรื่องนะครับคนอยากให้คนอื่นเข้าคุกถึงจะได้เข้าคุกถ้าเขาไม่มีความผิดนะครับถ้าไปกล่าวหาคนอื่นผมก็ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องรายงานศาลรัฐธรรมนูญเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านดิพิษครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิพิษอินทรสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นต่อรายงานประจำปี2553นะครับของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับความจริงรูปเล่มนี้ก็เหมือนกับทุกปีนะครับที่ได้เสนอมาแต่ว่าปีนี้ก็มีความหนามากขึ้นกว่าเดิมก็คงต้องวิจารณ์เหมือนกับที่วิจารณ์ไปหลายครั้งนะครับว่ารายงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่สามารถหรือแม้ศาลรัฐธรรมนูญเองไม่สามารถที่จะนำรายงานประจำปีนะครับไปเผยแพร่ไปยังพี่น้องประชาชนได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ตำหนิศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อจำกัดของหน่วยงานหรือว่าองค์กรอิสระทุกหน่วยงานนะครับที่ได้เสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรคือเรารู้กันเฉพาะในวงการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือท่านวุฒิสมาชิกท่านนั้นแหละครับทั้งที่รายงานหรือเนื้อหาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบกฎหมายต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมากแต่เราไม่สามารถขยายเรื่องเหล่านี้ได้ผมไม่มีความสามารถที่จะแนะนำท่านนะครับว่าทำอย่างไรที่รายงานฉบับนี้กับจะได้แพร่หลายและประชาชนจะได้รู้เยอะๆมากยิ่งขึ้นท่านก็คงต้องไปคิดเองนะครับและผมก็ได้พูดอย่างนี้มาทุกปีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถนำความรู้จากรายงานนี้ไปยังพี่น้องประชาชนได้จนถึงทุกวันนี้ครับแม้กระทั่งผู้แทนราษฎรเองเราก็น้อยครับที่จะได้อ่านรายงานทั้งเล่มฉบับนี้น้อยครับและมันหนาเกินไปที่จะไปอ่านเยอะๆอย่างนี้ครับผมเองก็ทุกปีครับผมจะพยายามดึงส่วนที่ผมคิดว่ามีความสำคัญถ่ายเอกสารมาแล้วก็เก็บไว้เพราะเราจะเก็บเป็นเอกสารทั้งเล่มทั้งฉบับอย่างนี้มันหนาเกินไปและไม่มีที่เก็บครับเพราะส่วนไหนที่เราสนใจเราก็ถ่ายเอกสารเก็บไว้นะครับอันนี้ก็ทำเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับก็ขอท่านได้พยายามสรุปนะครับอย่างนี้มันหนาไปนะครับทำยังไงก็ได้ครับไปตามห้องสมุดก็ได้ตามไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับทำอย่างที่ผมทำก็ได้นะครับรวบรวมไปเล็กๆนะครับจะได้ช่วยในการทำงานของท่านได้รูปเล่มหรือเนื้อหาผมวิจารณ์ท่านเท่านี้ครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องแสดงความคิดเห็นไว้เพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นซึ่งก็เลยเรื่องในรายงานฉบับนี้ไปเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับองค์กรอิสระหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับตัวแทนของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ต้องอดทนรับฟังต่อความเห็นต่างนะครับก็มีคำกล่าวนะครับว่านักปราชญ์เขาบอกว่าเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อให้บุคคลได้พูดในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยต้องฟังสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยและต้องเป็นความอดทนอย่างถึงที่สุดด้วยท่านก็ต้องทนนะครับศาลรัฐธรรมนูญต้องทนรวมทั้งศาลทุกศาลนะครับก็ต้องอดทนต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองก็ต้องยอมรับความจริงท่านประธานครับว่าทุกคนนะครับในสังคมนี้กลัวศาลโดยเฉพาะนักการเมืองที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยครับกลัวศาลเป็นอย่างยิ่งครับผมเคยเป็นมาทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราไม่กลัวหรอกครับเพราะอย่างใดก็ไม่สามารถถอดถอนใครได้เวลามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเขาชนะทุกครั้งนะครับเพราะนักการเมืองเนี่ยเขาไม่กลัวสภาหรอกครับจะวิพากษ์วิจารณ์ในสภาก็ว่าไปแต่สิ่งที่นักการเมืองหรือประชาชนโดยทั่วไปกลัวก็คือกลัวติดคุกครับนี่คือจุดอ่อนและยิ่งนักการเมืองด้วยก็กลัวการติดคุกมากกว่าประชาชนซะอีกเพราะนักการเมืองสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดมากกว่าประชาชนและถ้านักการเมืองกระทำความผิดนี่โทษมันหนักกว่าประชาชนหลายเท่าครับเพราะนักการเมืองท่านต้องรู้จุดอ่อนของนักการเมืองครับว่ากลัวการติดคุกเป็นที่ยิ่งเลยครับเพราะเมื่อนักการเมืองหรือประชาชนโดยทั่วไปกลัวการติดคุกสิ่งที่เขาพยายามจะทำท่านต้องรู้จุดอ่อนก็คือต้องแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมให้ได้หมายถึงว่าต้องแทรกแซงศาลให้ได้อำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนี่เป็นเนื้อเดียวกันครับบริหารมาจากนิติบัญญัติเนื้อเดียวกันเขาไม่กลัวกันหรอกครับแต่ว่ากลัวศาลหรือกลัวตุลาการเมื่อกลัวศาลหรือกลัวตุลาการก็ต้องพยายามแทรกแซงที่จะควบคุมกระบวนการยุติธรรมให้ได้เราจึงเห็นว่ามีการพยายามวิ่งเต้นศาลยุติธรรมไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาหรือศาลยุติธรรมทุกประเภทมาตลอดและมนุษย์คนไหนที่แทรกแซงกระบวนศาลมากที่สุดคือมนุษย์ที่เรียกว่านักการเมืองครับชาวบ้านไม่ค่อยแทรกแซงศาลเท่าไหร่หรอกครับแต่นักการเมืองนี่แทรกแซงยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งพยายามที่จะควบคุมศาลยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งพยายามจะควบคุมกระบวนการยุติธรรมให้อยู่ในมือได้เคยเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมเวลานักการเมืองระดับใหญ่ถูกฟ้องเนี่ยมีการวิ่งเต้นศาลตาสีตาสาเวลาขึ้นศาลเนี่ยในชีวิตท่านที่นั่งอยู่ในชีวิตผมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินว่าตาสีตาสาเวลาถูกฟ้องนี่วิ่งเต้นศาลถึงขนาดว่ามีเงินหล่นอยู่หน้าบัลลังก์ศาลเนี่ยไม่เคยได้ยินครับแต่เวลานักการเมืองขึ้นศาลถูกฟ้องศาลเนี่ยเกิดสับปะดนมีคนไปแอบเอาเงินหล่นหน้าศาลทั้ง2ล้าน3ล้านเราก็เห็นมาแล้วครับอย่าบอกว่าเงินไปหล่นหน้าศาลโดยไม่เจตนานะครับเพราะศาลตัดสินจำคุกไปแล้วผมไม่เอ่ยชื่อครับแต่ผมเรียนย้ำว่านักการเมืองกลัวติดคุกเมื่อนักการเมืองยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งกลัวติดคุกเท่านั้นก็วิ่งพยายามวิ่งเต้นศาลหรือพยายามครอบงำศาลได้เลยมีการวิ่งเต้นนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนักการเมืองใหญ่พยายามวิ่งเต้นศาลอยู่ตลอดเวลาและจนถึงวันนี้ครับทำไมล่ะครับก็เพราะนักการเมืองกลัวศาลนะครับก็เพราะนักการเมืองกลัวติดคุกครับท่านมานั่งอยู่วันนี้ท่านเลยต้องทนครับเพราะสถานที่นี้ตรงนี้ครับมันเป็นสถานที่ที่เดียวที่จะคุ้มครองผู้แทนราษฎรและนักการเมืองไม่ถูกฟ้องครับลองเพื่อนสมาชิกพูดมาหลายท่านเนี่ยลองไปพูดนอกสภาดูสิครับลองไปพูดนอกห้องดูสิครับติดคุกครับและผมก็เคยทำคนที่ไปพูดอย่างนี้นอกศาลให้ติดคุกมาแล้วคือคนที่ไปดูหมิ่นศาลนะครับไปคุกคามศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมทำติดคุกมาแล้วแต่ว่าในนี้ครับมันใหญ่ทั้งนั้นมันเอาติดคุกไม่ได้มันฟ้องหมิ่นประมาทไปได้ท่านเลยต้องทนนะครับเพราะมันเป็นที่ที่เดียวที่เราจะแสดงความยิ่งใหญ่เหนือท่านท่านประธานยิ้มท่านไม่ต้องเตือนผมพยายามระวังครับเพราะฉะนั้นความอดทนของศาลรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการยุติธรรมต้องมีสูงครับเพราะมีคนพยายามจะแทรกแซงศาลอยู่ตลอดเวลาถึงขนาดว่าเวลามีคดีก็ทำเงินไปหล่นหน้าศาลก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่พวกผมแน่นอนไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับแต่เป็นใครผมไม่รู้เพราะเวลามีการพูดนี่ครับบางคนกล่าวอ้างธรรมะพูดถึงประชาธิปไตยเขาเลยบอกว่าเวลามีคนกล่าวอ้างธรรมะนี่ต้องดูว่าธรรมะมันออกมาจากปากโจรก็ได้ครับเพราะโจรเขาชอบเปล่งธรรมะครับ
บางครั้งธรรมะไม่ได้ออกมาจากปากของผู้ทรงศีลแล้วครับแต่ออกมาจากปากของโจรเพราะโจรเวลาพูดธรรมะแล้วมันดูดีครับโจรเวลาพูดถึงประชาธิปไตยแล้วมันดูดีครับแต่มันก็คือโจรอยู่ดีครับแต่เปล่งธรรมะท่านก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ท่านประธานครับมีคนพูดถึงว่าศาลตั้งธงไว้ว่าจะยุบพรรคนั้นยุบพรรคนี้บังเอิญอาจจะพลาดพิงถึงพรรคผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ผมคิดว่าเป็นพรรคเดียวครับที่ถูกฟ้องและก็ไม่ถูกยุบที่ไม่ถูกยุบนี่ผมบอกซะเลยท่านประธานครับผมได้ว่าความในศาลรวมแล้ว2ครั้งครับที่ไม่ถูกยุบเพราะไม่ได้ทำผิดครับไม่ได้ไม่ถูกยุบเพราะเหตุว่าวิ่งเต้นศาลไม่มีครับถ้าจะวิ่งเต้นศาลเพราะว่าล้าน2ล้านผมทำหล่นหน้าศาลผมนั้นทำได้ครับแต่เราไม่ทำเราเคารพดุลยพินิจซึ่งกันและกันที่เราไม่ถูกยุบเพราะเราไม่ทำผิดครับแต่ใครถูกยุบจะทำผิดหรือเปล่าผมไม่รู้ครับเป็นดุลยพินิจของศาลพักผมก็ถูกฟ้องยุบมาแล้ว2ครั้งผมไม่ควรว่าความเองในศาลมาแล้ว2ครั้งเช่นเดียวกันครับแต่ผมบอกซะเลยนะครับที่ประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบเนี่ยเพราะไม่ได้กระทําความผิดแล้วเรารังเกียจนะครับพรรคเนี้ยพรรคที่ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์เรารังเกียจการวิ่งเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับก็บอกซะนะครับเผื่อใครจะเข้าใจผิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปวิ่งเต้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วไม่ถูกยุบไม่ใช่ครับเพราะเราไม่ได้กระทําความผิดนะครับท่านประธานครับเดี๋ยวนะครับท่านเพชรสักครู่ครับท่านประสิทธิ์มีอะไรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ความจริงไม่อยากให้ประท้วงเสียเวลานะครับเนื่องจากการอภิปรายกำลังเดินไปด้วยดีเพียงแต่ว่าผู้อภิปรายนี่ทำผิดข้อบังคับข้อ61ซ้ำซากวกวนและก็เสียดสีบุคคลอื่นว่าทำเงินหล่นเท่านั้นเท่านี้และกล่าวบอกว่าพรรคตัวเองนี่ไม่เคยวิ่งเต้นและไม่เคยทำผิดท่านบอกแต่ข้อบังคับพอเดี๋ยวผมจะไม่ได้ใช้ท่านไม่ต้องอภิปรายประกอบแล้วครับเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้นะครับท่านไปพาดพิงเดี๋ยวก็ตอบโต้ผมพอจะเข้าใจแล้วครับท่านพอแล้วครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้ท่านไม่ได้ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งก็ไม่ผิดครับท่านผิดอภิปรายต่อได้ขอบพระคุณท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับเวลาเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะครับผมเห็นใจฝ่ายตุลาการนะครับคือบางเรื่องนี่เวลาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหลายเรื่องนะครับผมไม่เห็นด้วยหลายเรื่องที่ท่านตัดสินแต่ผมเคารพอย่างเช่นที่ท่านศาลรัฐธรรมนูญตัดสินที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าพรรคไหนนะครับไปกระทำการที่ถูกร้องว่าผิดกับรัฐธรรมนูญนะครับเช่นเอาชื่อตัวเองไปติดและใช้อำนาจในการสั่งจัดการบริหารงบประมาณนะครับซึ่งมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านบอกว่าในภาวะเช่นนั้นผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทำได้ผมไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าเมื่อท่านตัดสินแล้วผมก็ยอมรับผมไม่ได้โต้แย้งอะไรก็เลยพยายามบอกว่ามีหลายเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วผมไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์จนในท่านเสียหายนะครับเพราะเคารพในดุลพินิจซึ่งกันและกันและบางเรื่องผมก็เห็นด้วยถ้าเราไม่เคารพกันอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับท่านประธานครับเวลามีการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับหรือพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วจำเป็นต้องพูดอีกครับมีการพูดถึงเรื่องของเสียงข้างมากและก็ความถูกต้องความชอบธรรมผมก็พูดอีกหลายครั้งเหมือนกันครับจะเป็นต้องพูดอีกว่าเสียงข้างมากมันตัดสินความถูกต้องไม่ได้ไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่เอาเสียงข้างมากไปตัดสินความถูกต้องความชอบธรรมไม่มีครับแต่เราเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าเมื่อเรามาจากเสียงข้างมากเนี่ยใครทำอะไรเราไม่ได้ศาลทำอะไรเราไม่ได้มันมีบางรัฐเนี่ยครับบางประเทศเนี่ยท่านประธานคงได้ยินนะครับผมก็ไปครูพักรักจำก็มาครับในบางรัฐในบางประเทศนะครับผู้หญิงก็ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายก็ต้องการแต่งงานกับผู้ชายก็บอกเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาในรัฐนั้นๆศาลในรัฐก็อนุญาตให้แต่งงานได้แต่พอขึ้นศาลสูงนี่ศาลสูงก็ไม่อนุญาตเ
ก็บอกผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายแต่งงานผู้ชายไม่ได้แต่คนในสังคมนั้นบอกว่ามันน่าจะแต่งงานก็ได้ผู้หญิงก็ควรอนุญาตแต่งงานกับผู้หญิงได้จดทะเบียนกับผู้หญิงได้ผู้ชายก็ควรจะจดทะเบียนกับผู้ชายได้คนส่วนใหญ่ในสังคมอยากให้จดทะเบียนอย่างนั้นแต่ผู้พิพากษาไม่กี่คนนะครับบอกทำไม่ได้มันขัดกับจริยธรรมขัดกับศีลธรรมทำไมล่ะครับศาลมาจากไหนครับไปถึงประจักษ์ศีลตรงข้ามกับเสียงข้างมากผมเลยบอกว่าเสียงข้างมากมันสะท้อนความต้องการเสียงข้างมากมันสะท้อนความต้องการครับแต่มันสะท้อนความถูกต้องไม่ได้มันตัดสินความถูกต้องไม่ได้เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราคิดว่าเสียงข้างมากมันตัดสินความถูกต้องเละครับสังคมสังคมมันไปไม่ได้ท่านนะครับสมมติว่านายกรัฐมนตรีสักคนหนึ่งต้องการสมมติว่านายกรัฐมนตรีคนหนึ่งทำผิดกฎหมายเนี่ยนายกมาจากการเลือกตั้งผมให้สัก20 ล้านอ่ะนายกตรีใครก็ตามในอนาคตข้างหน้าในประเทศนี้มีนายกมาจากการเลือกตั้งได้รับเสียงจากประชาชน20 ล้านคนถ้านายกตรีทำผิดเขาใช้ผู้พิพากษากี่คนครับประหารชีวิตนายกตรีเขาใช้ผู้พิพากษาเพียง3 คนเท่านั้นนะครับตัดสินประหารชีวิตนายกตรีที่มาจากการเลือกตั้งของคน20 ล้านคนแล้วนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าเขามาจากการเลือกตั้งของคน20 ล้านคนคนเพียง3 คนไม่รู้มาจากไหนมาตัดสินประหารชีวิตเขาไม่ได้อย่างนี้ครับไม่ได้ครับเพราะเขาแบ่งแยกอำนาจกันแล้ววันนี้คนที่ได้มาจากเสียงข้างมากเลยพยายามทึกทักว่าเมื่อตัวเองมีเสียงข้างมากอยู่ตัวเองทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งทำสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องก็สามารถทำได้อันนี้คือความเข้าใจผิดซึ่งสังคมไทยวันนี้มีความเข้าใจผิดในเรื่องเหล่านี้เยอะมากอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราเข้าใจผิดกันเยอะจริงผมก็พูดในสภานี้มาหลายครั้งแล้วก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมกับการใส่ร้ายบางคนคิดว่าพูดอย่างนี้มันเป็นการวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการข้อหามิ่นหรือละเมิดอำนาจศาลไม่มีนะครับสามารถวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้แต่สังคมก็แยกไม่ออกว่าไอ้นี้เป็นการวิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมหรือเป็นการด่าเห็นพูดมาหลายคนเนี่ยผมแค่เป็นการด่าทั้งนั้นนะครับผมไม่เห็นเป็นการวิจารณ์อะไรเลยที่เราแยกไม่ออกว่าไหนเป็นการวิจารณ์หรือติชมไหนเป็นการด่าไหนเป็นการใส่ร้ายเมื่อสังคมแยกสิ่งเหล่านี้ไม่ออกศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีเกราะในการคุ้มครองตัวเองเลยก็อยู่ลำบากครับผมไม่ได้อวดอ้างอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อวันเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญโดนข่มขู่จากประชาชนโดยทั่วไปท่านมีเกราะอะไรคุ้มครองท่านล่ะครับผมไม่เห็นมีอะไรนี่ครับเวลาท่านถูกโดนข่มขู่คุกคามผมไม่คนภายนอกแท้ๆผมไปต่อสู้ให้กับท่านที่ผมไปต่อสู้ให้กับท่านนะครับเพื่อบอกท่านว่าท่านต้องเข้มแข็งไงครับท่านต้องเข้มแข็งเพื่อรักษาความยุติธรรมไว้ท่านต้องเข้มแข็งเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ถ้าท่านอ่อนแอและท่านไปจำนนยอมแพ้ต่อการข่มขู่เหล่านั้นบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้นะครับผมให้กำลังใจท่านนะครับว่าท่านต้องเข้มแข็งและก็ไม่ยอมต่อการข่มขู่ของใครก็ตามนะครับที่คิดจะข่มขู่เพื่อจะครอบงำท่านมีการพูดถึงว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปตำขับข้าวแล้วก็ถูกตัดสินพ้นจากตำแหน่งก็กฎหมายมันเขียนอย่างนั้นนะครับและถ้าท่านไม่ลองไม่ตัดสินดูนะครับท่านถูกจำคุกนะครับก็กฎหมายบอกว่ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนะครับจะไปเป็นลูกจ้างรับเงินจากใครไม่ได้ครับถ้าท่านไปเป็นลูกจ้างรับเงินจากใครเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายซึ่งกฎหมายนี้เราก็เขียนกันเองครับแล้วก็มีคนไปร้องและศาลจะตัดสินยังไงครับท่านก็ไม่อยากตัดสินหรอกครับแต่ว่ากฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นท่านก็ต้องทําหน้าที่แต่ว่าเวลามีการพูดมีการวิจารณ์ไม่ได้พูดเนื้อหาทั้งหมดว่าทําไมอดีตนายกตรีสมัครซึ่งผมก็เคารพนับถือท่านนะครับท่านต้องพ้นจากตําแหน่งมันพูดง่ายครับแต่ว่าเราพูดไปแล้วนะครับองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับความเสียหายท่านประธานที่เคารพครับมีการกล่าวอ้างว่า
องค์กรอิสระมาจากอำนาจเผด็จการมาจากการยึดอำนาจแล้วก็สืบทอดหรือรักษาอำนาจของเผด็จการไว้เช่นกกต.ปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญถ้ากล่าวหาอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็มาจากอำนาจเผด็จการด้วยครับเพราะผมก็มาจากนูนปี50ครับแต่เวลาเราไปชี้หน้าด่าองค์กรอิสระเวลาเราชี้หน้าด่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนิ้วอีก4นิ้วเนี่ยมันชี้เข้าหาตัวเองนะครับไปกล่าวหาท่านว่ามาจากอำนาจเผด็จการตามนูนปี50แล้วที่นั่งอยู่นี่มาจากนูนไหนครับผมเนี่ยอยากยุให้ท่านลองนึกขึ้นด่าอย่างนั้นบ้างไงครับเวลาท่านชี้แจงนะครับท่านไม่กล้าหรอกแต่มีคนกล้าบอกท่านว่าท่านมาจากอำนาจเผด็จการมาจากรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารเป็นทายาทของเผด็จการท่านลองถามสักหน่อยดิท่านนั่งยิ้มอยู่ทำไมครับขออนุญาตท่านประธานดิและถามว่าท่านสมาชิกที่เคารพครับท่านมาจากไหนครับก็มาจากที่เดียวกันนะครับแล้วไปด่าท่านผมก็แก้แทนท่านแล้วครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมรู้ว่าท่านไม่กล้าที่พูดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างนั้นหรอกครับสมาชิกก็ใช้อำนาจไปอย่างนั้นนะครับก็ให้มันดูดีครับท่านประธานครับผมดูรายงานของท่านนะครับในเรื่องของการควบคุมการกระทำทางรัฐบาลหรือการกระทำของรัฐในหน้าที่272เป็นเรื่องที่ดีมากครับเป็นงานวิจัยของท่านนะครับผมอยากให้ท่านทำต่อครับนะครับจริงๆเวลาผมไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้ท่านมีการวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วเราส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะวินิจฉัยตามมาตรา68ได้หรือไม่ความจริงท่านวิจัยมาแล้วนะครับมีรายงานวิจัยของท่านแล้วนะครับในหน้าที่263เนี่ยนะครับการควบคุมการกระทำทางรัฐบาลหรือการกระทำของรัฐบาลว่าศาลสามารถทำอะไรได้บ้างเป็นการวิจัยที่ดีครับไอ้อย่างเงี้ยครับที่ผมอยากให้มันมีการแพร่หลายครับและผมคิดว่ามีสมาชิกในสภานี้อ่านน้อยครับผมบังเอิญมีเวลาไปนั่งอ่านดูครับท่านมีการวิจัยแล้วว่าศาลเนี่ยจะรับวินิจฉัยการกระทำของรัฐบาลในประเด็นใดได้บ้างซึ่งในงานวิจัยท่านก็เขียนไว้ชัดครับว่าศาลจะไม่ค่อยรับตีความการกระทำของรัฐบาลเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเว้นแต่มีกฎหมายเขียนไว้เท่านั้นและท่านก็ได้เขียนไว้ข้อเสนอแนะไว้ด้วยว่าควรจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกสักมาตราหนึ่งนะครับในเรื่องของการกระทำของรัฐบาลว่าสิ่งไหนที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไม่ได้สิ่งไหนที่ศาลรัฐธรรมนูญรับได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าสิ่งดีๆของท่านเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในครับมันไม่มีใครอ่านหรอกครับที่ผมยกขึ้นพูดเนี่ยผมแค่มีคนอ่านน้อยนะครับทำยังไงที่งานวิจัยเหล่านี้ครับมันจะได้ให้ความรู้กับประชาชนว่าศาลสามารถที่จะกำกับควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้ขนาดไหนตามผลงานวิจัยของท่านเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านได้กรุณาเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับในรายงานประจำปี2553ของศาลรัฐธรรมนูญไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับท่านสมาชิกครับเหลือผู้อภิปรายอยู่หลายท่านเป็น10ท่านนะก็จะให้สิทธิ์ทุกท่านแต่ขอเวลาในการอภิปรายเพื่อเสนอความเห็นของท่านในการซักถามตัวแทนของศาลรัฐธรรมนูญท่านละ7นาทีนะครับแล้วก็คือเรายังมีเรื่องรับทราบอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ขอความกรุณาว่าการอภิปรายในรายงานประจำปีตามที่กฎหมายกำกับและกำหนดให้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้เนี่ยเอาเฉพาะผลรายงานได้ไหมครับส่วนคำวิจัยของศาลจะออกอย่างไรเนี่ยมันก็ยุติไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะมาวิจัยมาอภิปรายคำตัดสินหรือคำชี้ขาดหรือคำวิจัยของศาลซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นการอภิปรายรายงานประจำปีนะครับอย่างนั้น
แล้วมันจะกระทบกระทั่งกันไปจะไม่จบนะเดี๋ยวเอาท่านสุนัยก่อนนะเพียงแต่ผมหาลือนะคนละ7นาทีนะใจเย็นๆนะครับเพราะเหลืออยู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวฝ่ายพรรคเพื่อไทยมีอยู่อีก9ท่านประชาธิปัตย์อีก5ท่านนะเชิญท่านสุนัยก่อนครับท่านประธานครับผมเองผมสุนัยจุลพงศธรครับก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอชื่อที่จะขออภิปรายผมอยากจะขออนุญาตนำเสนอความเห็นกับท่านประธานสักนิดหนึ่งเพราะยังไม่ถึงคิวของผมสิ่งที่ท่านประธานบอกว่าอยากจะจำกัดเวลานั้นเนี่ยผมเองเข้าใจดีครับว่าเรามีภารกิจหลายเรื่องแต่บังเอิญตั้งแต่เช้ามาเนี่ยโดยปกติผมก็จะไม่อภิปรายอะไรละครับแต่เฉพาะเรื่องนี้นี่ที่ผมต้องไปเข้าชื่อเนี่ยเพราะได้นั่งฟังจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงศาลในลักษณะที่ไม่ได้เสียหายกันต่อเฉพาะศาลเท่านั้นแต่ได้เข้ามาก้ำเกินถึงเพื่อนสมาชิกกันเยอะแยะไปหมดสิ่งที่ผมเองอยากจะขอท่านประธานครับว่าจริงอยู่ครับเวลานั้นสำคัญแต่ในวันนี้นี่ต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าองค์กรศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นองค์กรพิเศษที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี50รัฐธรรมนูญนี้ที่มอบอำนาจสูงสุดทางการเมืองให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงเป็นองค์กรสำคัญจริงๆครับสามารถจะล้มรัฐบาลได้ดังนั้นผมว่าการที่มีการพูดจากันพาดพิงไปเยอะแยะนี่ทำให้เกิดความคลางแคลงใจต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญเสียด้วยซ้ำดังนั้นถ้าจะกรุณาท่านประธานครับท่านประธานให้คำแนะนำแล้วเนี่ยพวกผมก็จะปฏิบัติตามคือจะขอจำกัดเวลาทุกคนให้ใช้วินัยของตนในการจำกัดเวลาแต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตายตัวเป็นเรื่องที่โดยระเบียบก็จำกัดเวลาไม่ได้อยู่แล้วแต่เรายินดีจะร่วมมือกับท่านประธานแต่ว่าในบางประเด็นผมเองคิดว่าพวกเราพร้อมจะจำกัดเวลาอยู่แล้วแต่บางประเด็นเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยเวลาเพื่อจะทำความเข้าใจร่วมกันเสียเพื่อให้สภาแห่งนี้เป็นที่ประกาศแก่ประชาชนว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับแล้วก็ให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ด้วยในการที่จะอธิบายผมคิดว่าวันนี้เรามีเวลาที่จะให้นี้มีคุณค่ามากครับจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากขอท่านได้พิจารณาอย่าเคร่งครัดในเรื่องเวลาเลยครับกราบขอบคุณครับเดี๋ยวทีละท่านนะเชิญท่านพยัคฆ์ก่อนคุณนั่งลงก่อนนะฟังความเห็นอยู่ได้นั่งลงครับเดี๋ยวจะได้พูดฮะเดี๋ยวทีละท่านออกความเห็นก่อนกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายพยัคฆ์ปันเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับผมมีความเห็นที่แตกต่างกับท่านประธานในเรื่องการอภิปรายเรื่องรายงานขององค์กรอิสระที่มาอภิปรายในสภาแห่งนี้ความคิดเห็นต่อรายงานของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระต่างๆนั้นผมเห็นว่าเป็นที่สนใจของประชาชนและมีผลกระทบต่อความรู้สึกและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยใดๆก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ประชาชนคลางแคลงใจเนี่ยก็อยากขอกราบขอความกรุณาท่านประธานว่าท่านประธานโปรดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือครับเพราะเวทีแห่งนี้เป็นเวทีเดียวที่เราจะพูดกันด้วยได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติและผมเชื่อว่าท่านเลขาที่ท่านมาชี้แจงวันนี้ท่านก็คงจะนั่งรับฟังด้วยได้ด้วยความตั้งใจดั้งใจด้วยขันติในการที่รับฟังพวกเราวิพากษ์วิจารณ์ท่านทั้งชมท่านทั้งติท่านผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับท่านประธานครับเชิญท่านวัชระเพชรทองประเด็นที่ผมหาลือนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับนกเอี้ยงชอบเลี้ยงควายเท่าฉันใดโจรก็ย่อมเข้าข้างโจรฉันนั้นเข้าประเด็นเราเลยนะครับเอาที่ผมหาลือหนึ่งเรื่องของเวลาก่อนนะครับผมเพิ่งอารัมภบทครับคือและเข้าประเด็นหาลือไม่ต้องอารัมภบทมากไม่ใช่กระทู้นะครับขอบพระคุณขอ7นาทีจะเอายังไงปรึกษาขอบพระคุณท่านประธานครับ
ท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับว่าท่านประธานไม่ควรที่จะจำกัดเวลาและท่านประธานก็มองไปรอบๆห้องก็คงได้แลเห็นว่าเพื่อนสมาชิกนั่งอยู่จำนวนน้อยนิดท่านประธานก็ควรที่จะให้เพื่อนสมาชิกที่อยากจะอภิปรายได้อภิปรายไปเถอะครับเพราะการอภิปรายนั้นได้สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของสมาชิกสภาผู้แทนแต่ละท่านว่ามีทัศนะอย่างไรและผมก็ได้นั่งฟังมาหลายชั่วโมงก็ต้องการที่จะอภิปรายแบบไม่จำกัดเวลาเช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาลที่ได้อภิปรายไปแล้วขอขอบคุณท่านประธานคือความเห็นของท่านวัชระที่บอกว่าการนำเสนอของท่านสมาชิกแต่ละท่านก็แสดงภูมิปัญญานั้นก็เรื่องจริงนะครับแต่เวลาของสภาเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะต้องให้มาแสดงภูมิปัญญาทุกท่านนะครับขณะนี้เรากำลังรายงานประจำปีของศาลรัฐธรรมนูญปี53อยู่นะครับผมจะยืนหลักอย่างนี้นะครับจะตั้งไว้7นาทีก่อนนะครับแล้วท่านใดที่มีความจำเป็นนะครับผมก็จะดูตามความเหมาะสมแต่ละท่านแต่ละท่านไปแต่ผมจะไม่ทักท้วงท่านนะครับหลังจาก7นาทีแล้วเนี่ยถ้าท่านอภิปรายออกนอกประเด็นนะครับผมก็จะทักท้วงต่อไปเชิญท่านประสิทธิ์ชัยศรีสะต่อมาก็เป็นท่านที่2ท่านกนกวงตะงานท่านที่3ท่านพายัพปันเกตท่านที่4ท่านนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ท่านที่5ท่านวิภูแถลงรัฐภูมิไทยเอา5ท่านก่อนนะครับตามลำดับท่านจะได้เตรียมตัวได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอีกประมาณคุณหมอเหวงท่านวัชระเพชรทองท่านธนิตท่านหมอวรงคุณสงวนแล้วก็ท่านวิรัตท่านสุนัยท่านคุณหมอเชิดชัยตามลำดับเอา5ท่านก่อนนะครับเชิญท่านประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมด้วยความเคารพท่านประธานนะครับจะขอใช้เวลาสั้นๆนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่รออภิปรายอยู่ก็ฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ช่วยกันประหยัดเวลาหน่อยอย่างน้อยที่สุดวันนี้นี่เราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางคนทำงานตั้งแต่เช้านะครับอยากจะกลับบ้านอยากไปดูแลครอบครัวรถก็ติดนะครับเอาเป็นง่ายๆสั้นๆ นะครับวันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆนำเรียนให้ท่านทราบโดยตรงๆผมนี่จ่าประสิทธิ์แกนนำเสื้อแดงเลยแหละนะครับเป็นแกนนำตัวจริงด้วยแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนดีหรือเป็นคนที่มีความรู้อะไรเพียงแต่วันนี้นี่ผมอยากแสดงความคิดเห็นและอยากจะนำเสนอศาลรัฐธรรมนูญคำว่าศาลนี่พี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งผมด้วยนี่พอพูดคำว่าศาลนี่ตกใจเกรงกลัวและให้ความเคารพกลัวจนบางครั้งไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าการวิพากษ์วิจารณ์นี่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะคำว่าศาลนี่มันมีศาลสถิตยุติธรรมนะครับยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยคนไทยเราเคารพพอพูดคำว่าศาลนี่สะดุ้งแล้วอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นศาลสถิตยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลเพียงตาศาลเจ้าอะไรก็ช่างเนี่ยทุกคนนี่ให้ความเคารพทั้งนั้นนะครับยิ่งได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องเคารพใหญ่เลยนะครับเพียงแต่วันนี้นี่ในเมื่อเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ก็นำกราบเรียนท่านศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพที่ท่านได้มาเป็นผู้ชี้แจงในวันนี้นี่การอภิปรายของผมเนี่ยเป็นการทำตามหน้าที่หากพูดผิดพูดถูกประการใดก็ให้ท่านพิจารณานะครับแต่ถ้าผมนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนก็ฝากท่านนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองของเราเพื่ออนาคตของประเทศเราและลูกหลานของเรานะครับด้วยความเคารพท่านจริงๆผมไม่อยากจะไปย้อนพูดในเรื่องอดีตว่าท่านพิจารณาคดีไม่มีความยุติธรรมอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้อภิปรายและสมาชิกยังบอกว่าท่านไปยุบพรรคโน้นยุบพรรคนี้ไม่ยุบพรรคโน้นยุบพรรคนี้บางพรรคก็ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดว่าเอาเงินไปทำตกอยู่ที่ศาลอย่างงู้นอย่างนี้ก็บอกว่าพรรคผมไม่เห็นทำผิดเลยนะครับก็ไม่ถูกยุบก็อธิบายสั้นๆว่าในส่วนของพรรคท่านที่ท่านไม่ได้ถูกยุบเนี่ยเพราะศาลไม่ได้ตีเนื้อหาสาระของผมว่าอย่าไปถึงพรรคอื่นเลยเอาพรรค
ที่เราสังกัดนี่นะครับกับเนื้อหาในการรายงานประจำปีได้ไหมครับเดี๋ยวไปถึงอีกพักหนึ่งเดี๋ยวท่านก็ใช้สิทธิ์อีกนะครับนะแล้วก็เวลาพูดขอให้พูดกับประธานนะครับผมไม่อยากให้หันไปอีกฝั่งเดี๋ยวก็เกิดการประท้วงกันอีกนะครับนี่ท่านประธานท่านประธานผมหันไปข้างหน้าตรงท่านประธานแป๊ะเลยนะฮะผมมองแล้วเล็งนี่ปุ๊บ90องศาทันทีเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ไปทางอื่นอ้าวในเมื่อท่านประธานจริงอย่างนั้นผมก็เคารพในท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับด้วยความเคารพท่านอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เรื่องทุกเรื่องที่เข้าสู่ระบบของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอยากขอความเมตตาจากท่านให้ท่านยึดถือหลักความยุติธรรมโดยเฉพาะยึดถือหลักของกฎหมายเป็นสำคัญถ้าหากว่าการตัดสินคดีต่างๆโดยไม่ยึดถือหลักกฎหมายหรือความยุติธรรมตามข้อเท็จจริงผลออกมาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาก็จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียหายเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีผลต่อประเทศไทยอะนะฮะต่อพี่น้องประชาชนเราไหนฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นคนที่มีโอกาสมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขอฝากท่านด้วยความเคารพท่านจริงๆท่านต้องยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญตามมาตรา3ของกฎหมายรัฐธรรมนูญวรรค2นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ท่านทำดียึดหลักกฎหมายทุกคนก็ชื่นชมไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่มีใครวิจารณ์ทุกคนชื่นชมนี่ท่านยึดหลักแต่ถ้ามันผิดเพี้ยนจากหลักข้อเท็จจริงก็จะถูกด่าแม้ต่างประเทศเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในเรื่องบางเรื่องตรงนี้เสียหายผมเชื่อว่าท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยผมเองก็เป็นคนไทยเพื่อลูกหลานของเราอย่างที่ผมพูดเพื่อประเทศไทยของเรานะครับก็เลยอยากนำเรียนท่านว่าให้ยึดหลักนิติธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2เป็นสำคัญและตอนนี้นี่ทราบข่าวว่ามีกลุ่มสว.บางกลุ่มไปยื่นเรื่องให้ตีความกรณีเรื่องที่รัฐบาลไปทำสัญญาซื้อขายข้าวกับต่างประเทศว่าจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่ไปทำแบบระบบ G2G เนี่ยก็อยากให้ท่านยึดหลักข้อกฎหมายความเป็นจริงและที่สำคัญที่สุดให้ยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่คือกระดูกสันหลังของชาติเป็นคนทำไร่ทำนาผมเป็นลูกชาวนาครับเป็นส.ส.ก็ยังทำนาอยู่และนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อรัฐสภาพี่น้องประชาชนชื่นชมในนโยบายของพรรคเพื่อไทยมีการเลือกตั้งก็มีการเลือกตั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยถล่มทลายเพราะเป็นนโยบายที่ดีและที่ผ่านมาทำมาแล้วปรากฏว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้ประโยชน์จริงๆสิ่งบกพร่องรัฐบาลก็นำไปแก้ไขหาวิธีป้องกันอยู่แล้วในอนาคตถ้าใช้นโยบายการรับจำนำข้าวแบบนี้ผมเป็นลูกชาวนาและทำนาอยู่รู้ว่ามันได้ประโยชน์เพราะการจำนำข้าวนี่เป็นวิธีการที่รัฐบาลกำหนดราคาในอดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติของรัฐบาลทุกๆรัฐบาลไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รัฐบาลไปกำหนดราคา15บาท20บาทแทนเกษตรกรไม่มีเวลาทำนาเสร็จลงทุนมหาศาลเหนื่อยก็เหนื่อยเวลาจะไปขายปรากฏว่าไม่ได้กำหนดราคาเองกลับไปถามพ่อค้าโรงสีจะซื้อผมเท่าไหร่ชาวบ้านก็คิดได้ว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดมาหมดเลยเราเป็นคนผิดเราเป็นคนทำนาเราข้าวเราปุ๋ยเราตังเราลงทุนทั้งหมดแต่เวลาไปขายข้าวปรากฏว่าไปถามพ่อค้าคนซื้อว่าซื้อผมเท่าไหร่แล้วจะมีพ่อค้าที่ไหนจะบอกว่าผมซื้อคุณกิโลละ100บาทไม่มีถ้ามันพูดได้1บาทมันก็จะพูด1บาทนะครับทีนี้นี่หลักวิธีการจำนำข้าวตรงนี้นี่ที่รัฐบาลกำหนดแทนพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและมีการนำเสนอนโยบายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและมีการกำหนดว่าข้าวเปลือกเจ้าธรรมดา15บาทข้าวหอมมะลิ 100% 20บาทปรากฏว่าประชาชนเขาพอใจเขาก็เลยเลือกพรรคเพื่อไทยมาดังนั้นฝากนำเรียนท่านตรงนี้ด้วยว่าขอให้ยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญเพราะ
ชาวไร่ชาวนาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติประชาชนกำลังมีความสุขกับการที่ได้กำหนดราคาสินค้าโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนานะครับฝากนำเรียนท่านตรงนี้แค่นี้หมดเวลาสั้นๆแล้วด้วยความเคารพผมวิพากษ์วิจารณ์ผมนำเสนอแสดงความคิดเห็นในการทำหน้าที่ของผมศาลเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่มีโอกาสเป็นคนที่ถือกฎหมายอยู่ในมือและเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินคดีต่างๆถ้าท่านตัดสินคดีผิดก็เท่ากับว่าเป็นแพ้รับบาปถ้าท่านตัดสินคดีถูกตามความยุติธรรมท่านก็จะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนและจากชาวโลกขอให้ท่านรักประเทศไทยรักเมืองไทยรักตัวเองรักลูกหลานของเราและที่สำคัญที่สุดขอให้ยึดถือในเรื่องว่าศาลนั้นทุกคนเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ขอกราบขอบพระคุณครับเชิญอาจารย์กนกวงตังหานครับท่านประธานที่เคารพผมกนกวงตังหานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตท่านประธานที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของศาลรัฐธรรมนูญประจำปี2553ท่านประธานครับในรายงานของศาลรัฐธรรมนูญปี53นั้นเนี่ยนะครับประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่ามันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญจริงผมคิดว่าตรงนี้เป็นความจริงที่เราจะต้องยอมรับคำถามก็คือว่าปัญหาเรานั้นมาจากอะไรและสาเหตุของมันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตที่จะนำประเด็นที่ผมคิดว่าในรายงานของศาลรัฐธรรมนูญยังพูดถึงน้อยมากแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเลยขึ้นมาพูดเป็นประเด็นสำคัญเพราะผมคิดว่าปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นปัญหาของหลักการเป็นปัญหาของพื้นฐานที่เรายังไม่สามารถทำความเข้าใจให้ตรงกันได้ในบ้านเมืองของเราท่านประธานที่เคารพครับภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลได้พูดไว้ที่สำคัญมากก็คือคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญนี้มันมีหลักและหลักที่สำคัญของรัฐธรรมนูญอันหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินที่ใช้กำหนดกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคมและยิ่งไปกว่านั้นในปี2553ท่านก็ได้เพิ่มว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยแต่ผมคิดว่าประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญก็คือเรายังเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์การตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่แตกต่างกันขาวกับดำเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขออนุญาตที่จะพูดในเรื่องของหลักการของการเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะสะท้อนกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านควรจะต้องพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้และทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้ตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านั้นด้วยท่านประธานครับเรื่องที่สำคัญที่สุดของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดก็คือเราจะต้องเข้าใจถึงหลักคิดหรือคอนเซปต์ของคำว่ารัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซะก่อนหลักคิดของรัฐธรรมนูญขออนุญาตในภาษาวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า constitutionalism นั้นคือหลักของการที่จะสร้างกติกาของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพราะเราเชื่อเป็นพื้นฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะทำหรือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้
และการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎธรรมชาตินี้ถึงที่สุดก็คือสามารถที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันได้เพื่อจะปกป้องสิ่งที่ตนเองต้องการนั่นก็หมายความว่าถ้าทุกคนกลับไปสู่สภาวะธรรมชาติหรือกฎธรรมชาตินี้สังคมก็อยู่กันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องทำร้ายซึ่งกันและกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้หลักคิดของรัฐธรรมนูญจึงได้มีการกำหนดให้คนในสังคมตกลงร่วมกันว่าเราจะสละสิทธิบางประการตามกฎของธรรมชาตินี้นั่นก็คือสิทธิที่จะทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันที่สันติสงบสุขมีความปลอดภัยและยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้สิทธิเสรีภาพของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ในเรื่องอื่นๆสามารถปฏิบัติได้เช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการที่จะแสดงออกเป็นต้นจากหลักคิดของรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้หมายความว่ามนุษย์ได้ตกลงที่จะยอมสละบางอย่างอันเป็นสิทธิของความเป็นมนุษย์เพื่อได้มาซึ่งสิทธิของการเป็นพลเมืองที่จะอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติสุขได้และปลอดภัยได้ภายใต้หลักคิดดังกล่าวนี้เองจึงทำให้เกิดการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อที่จะเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันตามหลักคิดของรัฐธรรมนูญดังกล่าวและในรัฐธรรมนูญฉบับ2550เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมีอยู่309มาตราแล้วก็15หมวดความหมายก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นฉบับใดก็ตามจะแก้ใหม่ร่างใหม่ในอนาคตก็ตามได้มีการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าไม่สามารถที่จะครอบคลุมทุกเรื่องทุกประเด็นได้เพราะว่าในความเป็นจริงของสังคมมีรายละเอียดและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้สามารถครอบคลุมทุกประเด็นในสังคมดักปัญหาทุกปัญหาได้ในสังคมอนาคตเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติปลอดภัยและมีสิทธิเสรีภาพบนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันได้อย่างไรนั่นก็หมายความว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเองมีข้อจำกัดกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำตอบทุกเรื่องเพราะว่าในสังคมของเรายังมีประเพณียังมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีวัฒนธรรมและมีความเชื่อที่ได้สะสมกันมาเป็นเวลายาวนานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าประเพณีศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและความเชื่อเหล่านี้จะถูกนำมาประกอบเข้ากับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักคิดของรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือความสงบสุขความปลอดภัยการรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะทำอย่างไรการจะทำเช่นนั้นได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่แค่แต่เป็นเพียงกลไกหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดแต่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นเพราะจะต้องเป็นผู้เชื่อมกฎหมายรัฐธรรมนูญกับสภาวะความเป็นจริงของสังคมในแต่ละช่วงเวลาในการที่จะรักษาไว้ซึ่งหลักคิดของรัฐธรรมนูญดังที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วภายใต้ความเข้าใจดังกล่าวนี้เองเมื่อเรากลับมาดูความเป็นจริงของสังคมไทยของเราวันนี้จะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันและกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสังคมไทยวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรมของเรากลไกและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เป็นผู้รักษากฎหมายในเรื่องต่างๆและเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และทำให้กฎหมายที่เราได้กำหนดไว้ไม่สามารถบังคับใช้ตามเจตนารมณ์ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เรื่องทั้งหลายแทนที่จะถูกกรองและแก้ไขปัญหาด้วยองค์กรตามกระบวนการยุติธรรมตามลำดับชั้นจึงผ่านสะดวกมาถึงศาลรัฐธรรมนูญสภาวะดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเผชิญกับปัญหาและความขัดแย้งโดยตรงแทนที่จะมีกลไกของกระบวนการยุติธรรมอื่นๆช่วยกรองช่วยแก้ไขและช่วยจัดการกับปัญหาและข้อขัดแย้งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงถูกใช้เกินจำเป็นในสังคมการเมืองของเราวันนี้คำถามก็คือว่าเป็นความผิดของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่เป็นเช่นนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะใช่แต่อีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจนมากกว่าก็คือกระบวนการยุติธรรมของเราในวันนี้ที่จะประกอบในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับใช้ในความเป็นจริงตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นปัญหาเมื่อเป็นเช่นนี้คำถามก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรถ้าท่านคิดในมุมแคบศาลรัฐธรรมนูญก็คงไม่ต้องทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของท่านโดยตรงแต่ถ้ามองในมุมกว้างศาลรัฐธรรมนูญหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปรากฏการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่ท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ขออนุญาตตั้งคำถามกับศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านจะทำอย่างไรกับบริบทของสังคมไทยและกระบวนการยุติธรรมที่มีการละเว้นในสังคมไทยของเราวันนี้ท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่ผมได้กราบเรียนในเรื่องของหลักดังกล่าวไปตอนต้นแล้วก็คือการทำความเข้าใจกับประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเข้าใจของประชาชนยังเห็นต่างกันเยอะมากผมไม่อยากจะพูดคำว่าถูกหรือผิดแต่ผมอยากจะพูดว่าเราเห็นต่างกันมากในเรื่องของหลักรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของคำตัดสินในเรื่องของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ครับผมขออนุญาตย้ำผมไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดแต่สำคัญมากกว่าก็คือผมต้องการจะย้ำว่ามีการเห็นต่างกันอย่างรุนแรงในสังคมของเราเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เกิดสภาวะการที่ได้มีการพูดกันมากผมขออนุญาตยกหนึ่งตัวอย่างวันนี้มีการพูดกันมากว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยตกอยู่ในกับดักของประชาธิปไตยเสียงข้างมากนั่นก็คือการใช้เสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินเกือบทุกเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่หมดทุกเรื่องและเมื่อสักครู่นี้สมาชิกบางท่านก็ได้อภิปรายชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างมากคือเสียงที่สะท้อนความต้องการแต่เสียงข้างมากไม่ได้หมายความว่าเป็นเสียงที่ถูกต้องเสมอไปเมื่อเป็นเช่นนี้คำถามก็คือว่าเมื่อประชาชนนับล้านๆคนคิดอย่างนี้แล้วจะบอกว่าไม่ถูกต้องได้อย่างไรเรายังไม่มีคำอธิบายที่เป็นทางการจากศาลถ้าจะพูดกันจริงๆต้องพูดให้ถูกต้องพูดให้ครบว่าไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมายไม่ถูกต้องตามหลักของรัฐธรรมนูญอย่างไรเป็นต้นผมขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ที่มาชี้แจงจากศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพจริงๆว่า
ท่านมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับประชาชนจริงๆเราอยากเห็นศาลรัฐธรรมนูญให้ความรู้ความเข้าใจที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้อย่างไม่ยากนักแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างผิวเผินจะต้องเข้าใจที่ลึกซึ้งพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจให้ถึงแก่นดังที่ผมได้กล่าวเรียนในตอนต้นว่าหลักคิดของรัฐธรรมนูญคืออะไรที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วที่จะขออนุญาตไม่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ควรที่จะคิดว่าท่านทำงานคนเดียวท่านจะต้องหาองค์กรอื่นๆอย่างเช่นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ที่จะช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้กับประชาชนของเราเพื่อที่เราจะได้เห็นตรงกันและเมื่อเราเห็นตรงกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็จะลดลงท่านประธานครับเรื่องที่สำคัญที่ผมอยากจะขออนุญาตฝากให้ศาลรัฐธรรมนูญได้กรุณาหาวิธีการที่จะสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนใน 2-3 เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือหลักคิดรัฐธรรมนูญหรือ constitutionalism มันคืออะไรครับอันที่2กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ constitutional law มันคืออะไรครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอย่างที่ท่านผู้อภิปรายขออนุญาตเอ่ยนามท่านธนิพิษได้พูดชัดเจนว่าผู้พิพากษา3คนมาตัดสินนายกรัฐมนตรีที่มาจาก20ล้านประหารชีวิตได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจหลักดังกล่าวที่ผมได้เรียนไปแล้วก็จะไม่มีคำถามเหล่านี้ครับและที่สำคัญที่ใกล้ตัวท่านมากก็คือศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรครับอะไรคือคุณสมบัติที่เป็นหัวใจของคำว่าศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตุลาการ9ท่านนะครับศาลรัฐธรรมนูญถ้าเท่ากับตุลาการ9ท่านผมคิดว่าประเทศไทยมีปัญหาแน่ครับและตุลาการรัฐธรรมนูญกับคนที่นั่ง9คนบนบัลลังก์ถ้าเหมือนกันเราก็มีปัญหาแน่ครับวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่สามารถแยกแยะหลักการองค์กรหรือสถาบันที่ปฏิบัติตามหลักการนั้นและผู้ปฏิบัติในนามขององค์กรเรายังแยก3เรื่องนี้ออกจากกันไม่ได้ครับท่านประธานครับเมื่อเราแยก3เรื่องนี้ออกจากกันไม่ได้เราก็มีการกล่าวหา3เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็โยงสลับไปสลับมาและสร้างความสับสนให้กับประชาชนผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆว่าผมขออนุญาตตั้งคำถามนะครับว่าถ้าตุลาการ9ท่านตัดสินผิดผมขออนุญาตสมมุตินะครับตัดสินผิดความหมายก็คือไม่ต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปใช่หรือไม่ถ้าใช่ผมคิดว่าเป็นคำตอบที่อันตรายมากเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าก็เปลี่ยน9ท่านให้เป็นคนใหม่ผมคิดว่าคำตอบนี้ดีกว่าคำตอบที่แล้วครับแต่คำถามก็คือและคำตอบที่ดีที่สุดคืออะไรครับท่านประธานครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องคิดแล้วครับเป็นโจทย์วิจัยครับที่ท่านจะต้องตอบอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็หมายความว่าหลักคิดข้อกฎหมายความเป็นสถาบันของศาลรัฐธรรมนูญตัวบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งเดียวกันครับเป็นคนละสิ่งเป็นคนละเรื่องและถ้าเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทุกเรื่องมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยของประเทศไทยของเราจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักการสำคัญดังกล่าวไม่เช่นนั้นเราก็คงจะมีปัญหาแล้วก็ขัดแย้งแล้วก็ถูกอารมณ์นำพาไปแล้วก็เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองของเราท่านประธานครับผมอยากจะขออนุญาตให้ข้อเสนอแนะเพื่อท่านได้กรุณารับไปพิจารณาประการที่หนึ่งที่ผมได้พูดบ้างแล้วแต่ขออนุญาตจะอธิบาย
ก็คือเรื่องการสื่อสารกับประชาชนครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านพยายามทำหน้าที่ของท่านในการรักษาหลักการรัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมายของรัฐธรรมนูญครับแต่ท่านไม่ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนเลยถึงบริบทของสังคมการเมืองไทยวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและการใช้รัฐธรรมนูญอย่างไรและที่สำคัญก็คือมีปัญหาตรงไหนเพราะอะไรท่านไม่ได้สื่อสารเรื่องนี้กับประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านจำเป็นจะต้องสื่อสารในเรื่องเหล่านี้กับประชาชนให้ชัดเจนประชาชนอาจจะเห็นต่างจากคำพิพากษาของท่านคำวินิจฉัยของท่านคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ไม่เป็นปัญหาครับถ้าความเห็นต่างนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจต่อหลักคิดเรื่องรัฐธรรมนูญตรงกันอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยและในทางกลับกันอาจจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปที่จะทำให้เราเห็นความหลากหลายทางความคิดต่อรัฐธรรมนูญแต่ถ้าความเห็นต่างนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจต่อหลักรัฐธรรมนูญที่ไม่ตรงกันหรือไม่เข้าใจต่อหลักรัฐธรรมนูญเลยตรงนั้นสิครับเป็นอันตรายและเป็นข้อขัดแย้งที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นศาลรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงความสำคัญของความจริงในเรื่องเหล่านี้แล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของความเข้าใจนี้ที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชนคนไทยของเราในประการที่2ครับท่านประธานครับที่ผมอยากขอเสนอนะครับอาจารย์นะขอสรุปหน่อยนะครับของท่านจะ21นาทีแล้วนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดนี้ผมขออนุญาตคือยืนยันนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และถ้าออกความเห็นทุกท่านแล้วก็มากทุกท่านเนี่ยนะครับ อีกหลายท่านนะครับความเห็นออกได้แต่ขอเวลาที่เหมาะสมนะครับผมว่าอาจารย์น่าจะสรุปได้แล้วนะครับเชิญนะท่านครับเชิญท่านประธานที่เคารพกระผมนายวชิระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอประท้วงท่านประธานท่านประธานครับควรเปิดโอกาสให้กับฝ่ายค้านได้พูดนะครับเพราะท่านประธานได้ทำหน้าที่ดีมาโดยตลอดทั้งวันอยู่แล้วและท่านประธานก็ดีขึ้นมากมายกว่าเดือนที่แล้วผมจึงต้องการที่จะเห็นท่านประธานได้ฟังเสียงจากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านคุณประท้วงอะไรครับประท้วงข้อท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่8ครับไม่เห็นมีอะไรก็ควบคุมการประชุมตามปกติอยู่แล้วนะครับคือท่านประธานต้องให้โอกาสประท้วงนั่งลงครับผมจะให้ท่านกนกพูดต่อครับขอบคุณครับนี่แหละครับที่ผมต้องการครับขอบคุณครับท่านประธานหน่อยนะครับท่านผมจะพยายามสรุปครับพยายามจะกระชับและรีบสรุปครับท่านประธานครับประการที่3ครับท่านประธานที่เป็นข้อเสนอแนะผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรัฐธรรมนูญให้มากขึ้นกลไกและองค์กรที่ปฏิบัติและใช้รัฐธรรมนูญจะต้องเข้าใจหลักคิดของรัฐธรรมนูญหรือปรัชญาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ตรงกันเพราะถ้าเราเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเหล่านี้ปัญหาและคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญก็จะมีมากและก็ในที่สุดอาจจะนำไปสู่การทำลายระบบรัฐธรรมนูญที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตสรุปแล้วนะครับว่าจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวผมอยากจะขออนุญาตให้กำลังใจกับศาลรัฐธรรมนูญครับผมทราบนะครับว่าท่านต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตทางการเมืองของประเทศและทำให้ท่านมีความยากลำบากผมทราบครับว่าท่านต้องทำงานท่ามกลางการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและรัฐธรรมนูญผมทราบครับว่าท่านต้องทำงานท่ามกลางสังคมที่มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันต่อหลักรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้ท่านต้องทำงานด้วยความยากลำบากภายใต้แรงกดดันและการท้าทายบางครั้งก็ด้วยความเสี่ยงต่ออันตรายด้วยซ้ำไปผมอยากจะขออนุญาตเรียนกับท่านนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าเป็นองค์กรที่จำเป็นต่อ
่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักยึดสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจที่ท่านประนีประนอมไม่ได้และผมเชื่อว่าประชาชนเมื่อได้รับข้อมูลจากท่านมากขึ้นจะเข้าใจและก็จะให้กำลังใจกับท่านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือระบอบประชาธิปไตยของเราขออนุญาตให้กำลังใจครับขอบคุณครับต่อไปนะครับท่านพยัพปันเกตครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายพยัพปันเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าทุกครั้งที่รายงานของคณะองค์กรอิสระเข้ามาชี้แจงในสภาแห่งนี้ผมสนใจในรายงานทุกๆเรื่องไม่ว่าใครจะมาชี้แจงและไม่ว่าเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรก็จะฟังทุกเรื่องไม่ว่าเนื้อหาสาระนั้นจะเป็นบวกเป็นลบต่อความรู้สึกของตัวเองท่านประธานครับแต่วันนี้เสียดายมากผมตั้งใจนะครับว่าอยากจะเห็นท่านตุลาการรัฐธรรมนูญสักท่านหนึ่งหรือสองท่านถ้าเป็นบุญที่สุดได้เห็นทั้งเก้าท่านแต่วันนี้ก็ผมไม่มีโอกาสได้เห็นตุลาการรัฐธรรมนูญเลยแม้แต่ท่านเดียวและที่สำคัญก็คือว่าเรานี้เรากำลังพูดรายงานกันรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของศาลตุลาการรัฐธรรมนูญกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารเพราะนั้นข้อวิจารณ์ต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีต่อรายงานของท่านเนี่ยจึงสะท้อนความรู้สึกของสมาชิกต่อท่านประธานถึงท่านผู้มารับฟังคำชี้แจงคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านวิจารณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ฟังให้กับข้าราชการฟังในการจะทำรายงานก็คงไม่หนีไปพ้นไปจากที่เพื่อนสมาชิกได้ขึ้นมาชมว่ารายงานฉบับนี้ทำได้สวยทำรูปเล่มดีมีรูปต่างๆมากมายนะครับประกอบผลงานของท่านมีรูปท่านประธานตุลาการรัฐธรรมนูญรูปข้าราชการในนี้ท่านก็ใฝ่ห้างบ้างตามอัธยาศัยท่านก็เป็นเรื่องตามที่ท่านจะปรารถนาจะเสนอแนะหรือว่าอาจารย์ท่านจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาอย่างนี้แต่ว่ารายงานที่ท่านทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมดูรายงานในหลายๆฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานของศาลปกครองผมมาดูครับท่านขาดไปเรื่องหนึ่งครับท่านไม่ได้ใส่รูปที่เป็นอำนาจสูงสุดที่มอบให้ท่านไม่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ใดๆเลยที่ท่านใส่ไว้ในนี้มีแต่รูปท่านไขว่ห้างไว้ให้เรามีโอกาสได้อ่านได้เห็นท่านได้นั่งในท่าต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเกิดจากเจ้าที่ทำงานผิดพลาดแต่เป็นข้อท้วงติงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าหนังสือเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่ส่งมาไปตามห้องสมุดต่างๆนั้นมันมีผลต่อความวิพากษ์วิจารณ์และความรู้สึกของสังคมไทยเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการวินิจฉัยที่เราเรียกว่าศาลนั้นเราพิจารณาจากกรรมที่เราเรียกว่ากรรมคือเครื่องชี้เจตนาเพราะฉะนั้นท่านไปหาทางแก้ไขไปหาทางชี้แจงเอาเองเถอะว่าสิ่งที่ท่านได้ถ่ายรูปมาให้เราดูนั้นเป็นอย่างไรแต่ประเด็นเนื้อหาสำคัญเนี่ยผมอยากกลับเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าณวันนี้เนี่ยเราปกครองระบอบประชาธิปไตยครับแล้วเราก็หนีไม่พ้นว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นเราต้องการฟังเสียงของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยก็ได้กำหนดครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนั้นคือเสียงที่เป็นที่มาของประชาธิปไตยและวันนี้ครับท่านประธานครับท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้ตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยในการทำหน้าที่หรือบทบาทของท่านเนี่ยของตุลาการรัฐธรรมนูญต่อสายตาประชาชนเป็นเช่นไรท่านได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไหมครับว่าเขาวิจารณ์เราอย่างไรท่านข้าราชการที่มาชี้แจงท่านช่วยไปบอกตุลาการน้ำหนุนของท่านด้วยว่าประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างไรเขาสงสัยในคำวินิจฉัยท่านอย่างไรนะครับคำวินิจฉัยบางเรื่องซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งคนไทยทั้งประเทศและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งคนต่างต่างประเทศทั่วไปกับคำวินิจฉัยของท่านหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยของกรณีที่เพื่อนสมาชิกบอกถึงกรณีของคุณสมัครทุตระเวศซึ่งก็เป็นข้อท้วงติงวินิจฉัยเป็ดก็ต้องใช้พจนานุกรมวินิจฉัยบางพรรคการเมืองไม่มีโอกาสได้วินิจฉัยเลยเพราะหมดอายุความเป็นข้อสงสัยของประชาชนในเรื่องของความยุติธรรมความเที่ยงตรงของท่านครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราหลีกหนีที่ความเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในสายตาของประชาชนแล้วยิ่งโลกมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยซ้ำไปนี่ประชาชนก็สนใจครับว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นครับบทบาทของท่านต่อสายตาประชาชนวันนี้ท่านต้องกลับไปทบทวนครับต้องกลับไปทบทวนบทบาทหน้าที่ของท่านนะครับในการทำหน้าที่ของท่านว่าประชาชนเขาคิดอะไรกับท่านคิดบวกกับท่านคิดลบกับท่านอย่างไรในสภาแห่งนี้ฝ่ายหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ท่านในเชิงลบก็มียกยอปอปั้นก็มีชมท่านก็เยอะแต่ท่านผลที่สุดแล้วเนี่ยท่านจะต้องเอาไปไต่ตรองครับว่าอะไรครับที่ควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อะไรจะตรงถูกลดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบออกไปได้และเกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ถ้ามันใดก็ตามที่ตุลาการรัฐธรรมนูญไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ปัญหามันก็จะตามมาอีกมากมายท่านประธานครับใครไม่อยากเห็นความสงบในบ้านเมืองนี้ใครที่ไม่อยากเห็นประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่มีมีแต่ต้องการเห็นด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าในเวลาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือเราเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมาทำหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ถือในมือผมข้างขวามือนี้คือรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจะมาพ.ศ.ใดก็ตามก็เป็นประชาธิเป็นกฎหมายประชาธิปไตยมากน้อยต่างกันตามเนื้อหาศาลรัฐธรรมนูญท่านมีหน้าที่พิทักษ์ตามอำนาจหน้าที่ของท่านตามคำวิสัยทัศน์ของท่านที่ท่านเขียนรายงานมาท่านครับอยากกลับเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าวันนี้บทบาทของตุลาการรัฐธรรมนูญต่อความมั่นคงของประชาธิปไตยสิครับขอเวลาท่านหนึ่งนาทีท่านประธานบทบาทของตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญต่อความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยสิครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถ้าแม้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านทำหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงพิทักษ์ซึ่งรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยการวินิจฉัยของท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เมื่อนั้นล่ะครับประชาธิปไตยจึงจะมีความมั่นคงและเจริญงอกงามแต่เมื่อใดก็ตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากวิจารณ์อย่างหนักซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นพอขึ้นว่าศาลนั้นเขาไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มีข้อกฎหมายห้ามอยู่ไม่มีใครพูดถึงแต่วันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ประชาชนในประเทศนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างกว้างขวางผิดถูกประการใดท่านกลับไปพิจารณาเถอะครับแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเราอยากเห็นศาลรัฐธรรมนูญดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการที่ปกป้องและกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศที่เราต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้อยู่ในมือของประชาชนสิ่งเหล่านั้นเราต้องการครับขวามือเราต้องการรัฐธรรมนูญซ้ายมือเราต้องการประทักรัฐธรรมนูญท่านทำหน้าที่ตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาเป็นที่พึ่งของประชาชนสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนในประเทศนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าในเวลาใดก็ตามที่เราปกครองประชาชนเราใช้ศาลสถิตยุติธรรมมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเราพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญเราพูดถึงเรื่องตุลาการรัฐธรรมนูญท่านประธานครับกับผมฝากไปถึงท่านผู้มาชี้แจงถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่แต่ผมเชื่อว่าตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านนั้นคงมีโอกาสได้รับฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ส่วนว่าจะเป็นความรู้สึกเช่นไรนั้นก็ขอความกรุณาให้ท่านได้ยึดเอาหลักส่วนรวม
หลักของประเทศเอาไว้ให้ดำรงอยู่ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนเถอะครับขอขอบพระคุณครับต่อไปท่านนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์เดี๋ยวนะท่านนิพนธ์เจอนะท่านกรณีท่านประธานสภาที่เคารพครับบุญยอดสกลไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับผมประท้วงต่อท่านประธานและสมาชิกคนเมื่อสักครู่นะครับที่ได้ปฏิบัติตนและกล่าวปราศัยขอไปอภิปรายในสภาเมื่อสักครู่นี้น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา216ครับ216วรรคที่5คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐนะครับท่านวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านก็พูดนะครับใช้พจนานุกรมบ้างอะไรบ้างท่านประธานก็ปล่อยให้มีคำอภิปรายทำนองนี้อยู่ในสภาเรื่องนี้ผมเคยท้วงติงต่อท่านประธานมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในก่อนหน้านี้ที่มีการรับฟังรายงานกันแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางลงลึกไปจนถึงเรื่องคำวินิจฉัยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคำวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดนะครับมีผลผูกพันรัฐสภาครับครับเดี๋ยวผมจะได้วิจัยนะเชิญนั่งคืออย่างนี้ครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรนะครับแต่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ว่าการวิจัยการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้นะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลความเห็นของการความเห็นของผู้อภิปรายเนี่ยจะเห็นแตกต่างกับศาลอย่างไรก็เป็นเรื่องของความเห็นของผู้อภิปรายนะครับแต่เมื่อคำวินิจฉัยของศาลยุติแล้วต้องผูกพันทุกองค์กรนะครับฉะนั้นถ้าจะไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องออกเป็นกฎหมายซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีนะครับก็ทุกท่านก็สามารถพิพากษาวิจารณ์ได้ถ้าหากเสียหายทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไปฟ้องร้องได้นะครับเชิญท่านนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ครับท่านประธานที่เคารพผมนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญนี่ได้มารายงานนะฮะผลของการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ตั้งขึ้นนะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เท่านั้นเองแต่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับมีบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่มาของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญของปี2540นั้นมีจุดบกพร่องมีจุดโหว่คือให้มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการสรรหาท่านประธานคงจะทราบดีนะครับว่าอย่างกรณีให้พรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างช่องโหว่ครับเพราะพรรคที่เสียงข้างมากกับพรรคเล็กๆที่รวมกันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีโอกาสเป็นกรรมการสรรหาแต่พรรคที่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับ2เนี่ยไม่ว่าพรรคไหนก็ตามจะไม่มีโอกาสเป็นกรรมการสรรหาเป็นจุดอ่อนที่พรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการสรรหาแต่รัฐธรรมนูญปี2550นี้ที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นนะครับคณะกรรมการสรรหาก็มาจากประธานสภาที่ฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนกับผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นเองคือครึ่งต่อครึ่งตรงนะฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็หน่วยงานอื่นซึ่งประธานศาลปกครองประธานศาลฎีกาเป็นผู้สรรหาแล้วก็ที่มาเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ได้มาง่ายๆนะครับอย่างกรณีเนี่ยตุลาการ3ท่านมาจากศาลฎีกาจากผู้ศึกษาสันติกานั้นต้องคัดมาจากที่ประชุมใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศึกษาของไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์สันติกาเนี่ยไม่ใช่จะไปวิ่งเต้นติดต่อเพื่อจะเอาคนใดคนหนึ่งเข้ามาเป็นอย่างง่ายไม่ใช่และนี่จากที่ประชุมใหญ่สันติกา
และในกรณีที่มาจากศาลปกครองสูงสุดก็มาจากที่ประชุมใหญ่เช่นเดียวกันเพราะนั้นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่มาง่ายๆแล้วก็การคัดสรรเนี่ยจะต้องรอบคอบพิจารณาอย่างดีมาพอสมควรเพราะนั้นผมเชื่อในเกียรติของผู้ที่มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านโดยวุฒิภาวะโดยความรู้ความสามารถในทางกฎหมายในทางรัฐศาสตร์ที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นั้นผมเชื่อเพราะบุคคลที่ได้รับการคัดสรรมานั้นก็มีประวัติดีงามทั้งนั้นแหละครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่รู้จักเกียรติคุณชื่อเสียงดำเนินมานะครับแล้วก็การที่จะพิจารณาคดีใดๆเนี่ยที่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผมคิดว่ามันมีกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญชัดเจนตั้งแต่มาตรา212ถึงมาตรา215ก็เราจะเห็นชัดครับว่าบางกรณีเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยอย่างกรณีนี้ไวๆนี่เองเนี่ยอาจารย์นี่ได้ยื่นเข้าชื่อกันร้องศาลรัฐธรรมนูญนั่นไม่อยู่ในกรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญศาลก็ไม่รับวินิจฉัยแต่ในกรณีของวุฒิสภาเมื่อ2วันที่ยื่นเนี่ยยื่นในกรณีที่มันขัดต่อมาตรา190ของรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบหรือไม่ก็อยู่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับรักความถูกต้องและในชีวิตเนี่ยผมเป็นนักกฎหมายที่ไม่เคยกลัวศาลกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าตำรวจอัยการเพราะถ้าเราไม่ทำผิดทำชั่วแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยฟ้าดินก็ไม่ต้องกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้เนี่ยก็กล้าสาบานกันแล้วครับไม่ว่าที่ไหนเพราะมันสามารถซื้อได้คนชั่วมันซื้อได้เพราะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญขอให้ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามข้อกฎหมายไม่ต้องกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นหรอกครับขอและอย่าลืมว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นบันทึกผูกพันต่อองค์กรสำคัญสำคัญของประเทศคณะรัฐมนตรีรัฐสภาไอ้นี่นะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนที่จะวินิจฉัยคดีอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องยึดหลักความถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วก็ยุติธรรมที่สุดแล้วผมเชื่อว่าไม่มีองค์กรไหนที่สามารถวิ่งศาลรัฐธรรมนูญได้หรอกครับเพราะมาจากที่ต่างกันและแต่ละท่านเนี่ยคุณสมบัติของท่านเนี่ยคุณอาวุธของท่านเนี่ยผมเชื่อว่าหาคนที่ยุติธรรมแล้วก็รู้เรื่องกฎหมายดีๆอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะมาจากที่สรรหาอย่างที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ายังไงก็ตามใครจะวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญยังไงก็ตามผมนั้นยังเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันอย่างนี้ครับในสังคมการเมืองเราเนี่ยถามว่าเราไว้ใจนักการเมืองไหมเมื่อวานพิจารณากฎหมายเนี่ยในกรณีที่ห้ามนักการเมืองเนี่ยพ้นไป1ปีกับ5ปีเนี่ยก็ยังไม่เชื่อถือในความซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมืองเลยถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการที่มีผลประโยชน์มากๆไอ้นี่เราก็วิจารณ์กันได้นะครับแล้วก็ปัญหาของบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าถ้าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเกิดจากนักการเมืองและข้าราชการประจำที่เป็นเครื่องมือแล้วถ้ามีเรื่องขึ้นสู่ศาลเนี่ยถ้าศาลวินิจฉัยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมายถ้าวินิจฉัยผิดพลาดเนี่ยศาลนี่จะต้องถูกประณามไปตลอดชีวิตนะครับเสียหายทั้งชื่อเสียงและครอบครัวเพราะนั้นผมเชื่อมั่นครับและให้กำลังใจขอให้ท่านทำหน้าที่ต่อไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับต่อไปท่านวิภูแถลงนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมจะแจ้งตามลำดับท่านจะได้เตรียมนะหลังจากท่านวิภูแถลงแล้วท่านวัชรเพชรทองแล้วก็คุณหมอเหวงโตจิราการแล้วก็ท่านหมอวรงแล้วก็มาท่านธนิตมาศรีพิทักษ์นะฮะท่านจะได้เตรียมตัวเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับเมื่อกับผมได้ดูรายงานของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนของวิสัยทัศน์พันธกิจและก็เป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ขอกราบเรียนต่อท่านประธานว่าอบอุ่นใจไประดับหนึ่งเพราะในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศว่าจะพัฒนาการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยว่าจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและที่สำคัญที่สุดนั่นคือการเคารพในหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐท่านประธานที่เคารพครับแต่ผมก็อดที่จะห่วงใยไม่ได้เพราะในบ้านเมืองของเราในประเทศนี้มีลักษณะพิเศษคือพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งผมไม่พึงประสงค์ให้ลักษณะดังกล่าวมันมีอยู่ในประเทศนี้จะขอยกตัวอย่างในประเทศของเรารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนผู้พิพากษาก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญว่าจะรักษาไว้จะปกป้องการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องให้ผู้พิพากษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์พระมหากษัตริย์แต่เป็นยังไงครับข้อเป็นห่วงตรงนี้เขียนไว้ดีบัญญัติไว้ดีแต่ขั้นตอนปฏิบัติเป็นยังไงครับทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศการรัฐประหารผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา113ประเทศนี้113ในประมวลกฎหมายอาญาเกือบจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยครับความผิดเป็นกบฏแต่ปรากฏว่าบุคคลที่เคยถวายสัตย์ปฏิญาณบอกว่าจะรักษาและปกป้องระบบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1. ไม่รักษา 2. ไม่ปกป้องที่เจ็บปวดกว่านั้นกับท่านประธานที่เคารพครับนอกจากไม่รักษาและไม่ปกป้องระบบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแล้วยังไปเอาคำสั่งและประกาศของคนฉีกรัฐธรรมนูญมาพิพากษาคดีเนี่ยตรงนี้ครับคือความเจ็บปวดครับนี่คือหลักของประเทศที่ถูกละเลยผมก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ในกรณีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้รายงานไว้อยากให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายงานเพราะการรัฐประหารเมื่อ19กันยา2549ชัดเจนครับคณะรัฐบาลเสร็จปลดศาลรัฐธรรมนูญในพระโปรมาภิไธยทันทีครับท่านประธานจำได้ไหมครับขบฏระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่สามารถที่จะออกคำสั่งปลดศาลรัฐธรรมนูญในพระโปรมาภิไธยทันทีอะไรตามมาอีกศาลในโปรมาภิไธยถูกยุบแล้วก็ศาลของหัวหน้าคณะรัฐประหารได้ตั้ง1 2 3 4 5 6มาพิพากษาคดีวินิจฉัยยุบพรรคครับบรรยากาศเหล่านี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใครจะดีหรือใครจะไม่ดีเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่หลักของประเทศต้องเอาไว้จะชอบหรือจะไม่ชอบใครเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ไม่มีสิทธิที่จะไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนครับท่านประธานที่เคารพฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะกราบเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าให้ท่านได้เคร่งครัดท่านได้จริงจังท่านได้จริงใจในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ท่านได้รายงานต่อสภาแห่งนี้ผมก็อยากจะเรียกร้องต่อท่านว่าจะอย่างไรก็ตามผมเข้าใจมนุษย์ลาภยศสรรเสริญสุขโลกกระทำแผดมันแผดหนีไม่พ้นแต่จะอย่างไรก็ตามผมก็พึงปรารถนาให้ศาลรัฐธรรมนูญและทุกศาลนะครับอย่างน้อยต้องเที่ยงธรรมเที่ยงตรงและก็ปราศจากอคติทั้งปวงไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะความไม่รู้และไม่ลำเอียงเพราะกลัวจะอย่างไรก็ตามครับ
ผมเชื่ออย่างนี้ในคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามบัญญัติไว้ชัดเจนครับบอกว่าจงอย่าคล้อยตามบรรดาผู้ก่อความอธรรมทั้งหลายท่านประธานครับขอหนักๆแน่นๆอีกครั้งหนึ่งจงอย่าคล้อยตามบรรดาผู้ก่อความอธรรมทั้งหลายเพราะมิฉะนั้นแล้วไฟจะแผ่วผ่านเจ้าผมจึงหวังว่าประเทศของเราต่อจากนี้ไปการวินิจฉัยมันต้องตั้งอยู่บนหลักการและปราศจากอคติทั้งปวงและวันนี้ขอกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังศาลรัฐธรรมนูญจะชอบหรือไม่ชอบใครจะมีรสนิยมทางการเมืองแบบใดเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ไม่มีสิทธิที่จะนำเอารสนิยมทางการเมืองมาใช้ในการวินิจฉัยที่อธิบายอย่างนี้เพราะว่าให้ประเทศนี้มันเป็นนิติรัฐอย่างแท้จริงผมไม่เชื่อในระบบตุลาการพิวัตรผมเชื่ออย่างเดียวว่าความมืดมิอาจขับไล่ความมืดได้มีแต่แสงสว่างเท่านั้นที่จะขับไล่ความมืดได้ผมไม่เชื่อว่าความเกลียดชังจะขับไล่ความเกลียดชังได้มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะขับไล่ความเกลียดชังได้ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับท่านวัชระเพชรทองเชิญท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมารายงานประจำปี2553ขอขอบคุณแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ถ้าท่านจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งมาฟังทัศนะต่างๆจากสภาผู้แทนราษฎรผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้ในรายงานของท่านทั้งฉบับท่านประธานครับพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตทั้งเล่มกระดาษอาร์ตเป็นกระดาษที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศถ้าเป็นไปได้ในปีถัดไปขอความกรุณาท่านพิมพ์เพียงกระดาษปอนก็พอก็เป็นการประหยัดงบประมาณส่วนเนื้อหาทั้งหมดผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ที่ควรแก่การที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจะได้อ่านรายงานประจำปีของท่านตามห้องสมุดประชาชนต่างๆทั่วประเทศท่านประธานครับศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายบางก็ว่าท่านนั้นไม่ยุติธรรมบางก็ว่าท่านสองมาตรฐานแต่ประชาชนจำนวนมากอีกเช่นกันก็เชื่อว่าท่านยุติธรรมและท่านมีมาตรฐานศาลรัฐธรรมนูญแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศาลเดียวก็ว่าได้ที่มีการข่มขู่ล้อมศาลจะเผาศาลจะประทุษร้ายต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาตุลาการบางท่านถูกข้อครหากล่าวหาว่ามีการลอกข้อสอบท่านประธานครับคนที่กล่าวหาในประเด็นนี้ปรากฏว่าต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันกราบขอขมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง3ท่านคือนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ผมอภิปรายตรงไปตรงมาครับเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ถ้านายพร้อมพงษ์ไม่ลงประกาศขอขมาผมเชื่อแน่ว่านายพร้อมพงษ์ขึ้นศาลยุติธรรมแล้วจะมีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านมีเมตตาเรียกว่ามีเมตตาสูงมีขันติธรรมให้อภัยต่อคนที่กล่าวร้าย
ให้อภัยต่อคนที่โป้ปดมดเท็จกล่าวหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมก็ขออนุโมทนาแต่การที่ให้อภัยดังกล่าวนั้นถ้าให้อภัยคนดีก็แล้วไปครับท่านประธานที่เคารพในเรื่องดังกล่าวนั้นปรากฏว่ามีตัวละครอีกตัวหนึ่งครับเป็นเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญคือนายพิสิทธิ์ศักดานรงค์ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ท่านประธานครับจะเห็นว่ามีการทำอย่างเป็นขบวนการและปรากฏว่ามีภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ถามว่าภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีและตัวอดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องชื่ออะไรนั้นต้องไปถามนายสมชายวงสวัสดิ์ในการล็อบบี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคืออย่างนี้ขอเตือนท่านก่อนคือการอภิปรายเนี่ยนะฮะ อย่าไปกล่าวถึงบุคคลภายนอกที่เขาอยู่นอกสภานะครับถึงแม้ท่านจะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ข้อบังคับเขาก็ห้ามไว้นะครับส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าท่านพูดไปบอกว่าล็อบบี้ศาลหรืออะไรเนี่ยมันก็เสียหายเอาเฉพาะในประเด็นที่เราประชุมปรึกษาหารือได้ไหมครับผมขอเตือนนะครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระไปตองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับสิ่งที่ผมอภิปรายไปนั้นเป็นความจริงและสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปนั้นเป็นการแก้ต่างให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลอภิปรายกล่าวหาในสภาแห่งนี้ท่านประธานคงได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าผมจะแก้ตัวแก้ต่างแทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท่านไม่มีโอกาสมาอภิปรายในสภาแห่งนี้ก็ย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรมท่านประธานครับไปดูได้เลยครับในเรื่องดังกล่าวถ้าหากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่มีเมตตาธรรมนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยมีปัญหาอย่างแน่นอนและเป็นการร่วมมือกับนายพิสิทธิ์ศักดานรงค์ซึ่งเป็นเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นและปัจจุบันมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเห็นว่ามีการทำงานกันอย่างเป็นกระบวนการแล้วในที่สุดก็มาประกาศขอขมาลงในหน้าหนังสือพิมพ์ท่านประธานครับสิ่งนี้ผมพูดเพื่อบันทึกไว้ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเห็นว่ามีกระบวนการทำลายกล่าวร้ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่างๆนานานี่ไม่นับการข่มขู่จะประทุษร้ายต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงแจกเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านและบุตรภรรยาท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงครับว่าปัญหาวิกฤตการณ์ในบ้านเมืองขอประทานโทษที่ผมต้องกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญตรงๆก็คือเกิดจากศาลรัฐธรรมนูญครับท่านประธานครับแต่ไม่ได้เกิดจากศาลรัฐธรรมนูญณเวลานี้ถ้าท่านประธานมีเอกสารของคอปรายงานความคืบหน้าของคอปครั้งที่2ขอประทานโทษท่านประธานขออนุญาตที่จะกล่าวในหน้า11 3บรรทัดสั้นๆท่านประธานครับในรายงานของคอปอได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสำหรับคดีซุกหุ้นอันมีพันตำรวจโททักษิณตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานั้นหากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นทุกคนยึดหลักกฎหมายแล้วพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาท่านประธานครับตรงนี้ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่ตัดสินคดีซุกหุ้นนั้นท่านทำอะไรทำอะไรไว้กับประเทศชาติและประชาชนท่านประธานที่เคารพณเวลานี้ผมเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่1เพราะว่าท่านประธานวิสุทธ์กำลังจะมาเปลี่ยนเป็นท่านประธานแทนท่านประธานแต่จริงๆแล้วท่านประธานก็ทำหน้าที่ได้ดีมากคือขอเตือนเป็นครั้งที่2นะครับ
คือเวลาเราอภิปรายเนี่ยก็ขอให้อยู่ในประเด็นประชาชนเขาดูอยู่แล้วก็ถ่ายทอดการประชุมสภานะครับไอ้กริยาวาจาและพฤติกรรมต่างๆเนี่ยขอให้อยู่ในสถานะของสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมเองไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับท่านสมาชิกแต่ผมเตือนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับถ้าผมเตือนเป็นครั้งที่3ผมจะไม่ให้ท่านใช้สิทธิ์อภิปรายใดๆท่านสิ้นผมถือว่าผมเตือนนะครับขอให้อยู่นี้นะครับอยู่ในประเด็นที่เราประชุมปรึกษาหารือกันนะครับถ้าเราพูดในประเด็นที่เราประชุมปรึกษาหารือกันนี่นะครับบรรยากาศก็จะดีแล้วสภาแห่งนี้ก็จะได้เนื้อหาสาระนะครับเชิญอภิปรายต่อครับท่านประธานที่เคารพกระผมวัชราเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์เมื่อท่านประธานวิสุทธิ์ชัยดรุณนั่งเป็นประธานผมรู้สึกโล่งใจเพราะต่อไปนี้ผมเชื่อว่าท่านประธานวินิจฉัยด้วยความเป็นธรรมสิ่งที่ท่านประธานเมื่อสักครู่ได้พูดไปนั้นผมไม่ถือสาอะไรท่านท่านประธานครับในเรื่องนี้กราบเรียนท่านประธานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ถูกโจมตีท่านวัชระครับมีผู้ประท้วงแล้วครับเชิญท่านสุนัยครับท่านประธานครับผมสุนัยจุนพงศธรและขอประทานโทษท่านผู้อภิปรายน้องวัชระนิดเดียวครับผมคิดว่าเกี่ยวกับตัวประธานเนี่ยครับเราไม่ควรที่จะใช้ถ้อยคำที่ไปเสียดสีท่านประธานทั้งๆที่ท่านประธานก็ได้ทำหน้าที่โดยถูกต้องดังนั้นถ้อยคำอะไรที่มีลักษณะว่ากล่าวท่านประธานในขณะที่บรรยากาศก็ไม่มีอะไรไปขัดแย้งอะไรกันเลยเนี่ยนะครับผมเองอยากจะให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านประธานครับถือปฏิบัติร่วมกันนะครับว่าประธานนั้นเป็นประธานของเรานะครับท่านจะชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องของที่มาแห่งการโหวตดังนั้นผมอยากจะขอความรบกวนท่านประธานด้วยครับว่าท่านประธานก็อาจจะมีความสุขนะถ้าเพื่อนสมาชิกบอกโอ้ท่านประธานเนี่ยดีเป็นกลางแต่คนอื่นไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันก็ไม่เหมาะนะครับก็เลยขอกราบท่านประธานว่าถ้าเป็นไปได้ท่านช่วยปราบว่าการดำเนินการต่างๆอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะอยู่ในกฎเกณฑ์ร่วมกันขอบคุณครับคืออย่างนี้ท่านสมาชิกครับเหลือผู้อภิปรายอยู่7ท่านผมก็อยากจะให้จบในเวลาที่เคยตกลงกันไว้แต่ว่าเอาเถอะครับแต่ว่าเราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแต่ก็เห็นใจทางฝ่ายท่านที่มาชี้แจงนะครับก็หลายชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาแต่ละท่านได้กรุณากระชับนิดหนึ่งนะครับแล้วการอภิปรายก็ขอให้อยู่ในเวลานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันหน่อยเพื่อประคับประคองบรรยากาศดีนะครับไม่มีอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันผมว่าจะไปได้ดีเมื่อกี้ท่านวิชระก็เคยพูดไว้ตอนที่ผมไม่ยกมือท่านก็ได้พูดว่าใครอภิปรายอย่างไรประชาชนฟังอยู่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านได้พูดเมื่อกี้นะครับก็ขอให้ยึดถือแบบที่ท่านพูดนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ก่อนที่ผมจะอภิปรายในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลได้โปรดเข้าใจประชาชนได้มองดูและฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประชาชนเห็นครับว่าประธานเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางโดยเฉพาะการอภิปรายของฝ่ายค้านถ้าหากประธานลุกขึ้นมาขัดหมายความว่าอย่างไรประธานเตือนหมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลอภิปรายทำไมประธานไม่เตือนไม่ขัดปล่อยให้พูดไปได้เรื่อยๆอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่ก็อย่างนี้นะท่านวัชระครับเมื่อกี้ผมก็เตือนท่านวรชัยเหมะไปสองรอบสามรอบท่านก็ยังว่าผมนี่ไปทักท้วงแต่คนจริงผมไม่อยากทักท้วงครับท่านเอาเลยครับกรุณาเดินหน้าเลยครับเอาเรื่องของที่เราประหารือกันดีกว่าครับผมวัชระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์และผมก็เข้าใจท่านสุนัยจุลพงศธรท่านประธานครับในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเราต้องให้กำลังใจการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและต้องเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ท่านสมาชิกผู้อาวุโสได้อภิปรายไปแล้วคือท่านนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์ท่านอภิปรายถึงขนาดที่ว่าในยุคนี้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนชั่วมันซื้อได้ท่านประธานครับยุคนี้เนี่ยแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนชั่วมันยังซื้อได้เพราะมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเห็นศาลทุกศาลเป็นธรรมเป็นกลางและวินิจฉัยด้วยความเที่ยงธรรมท่านประธานครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่เพื่อนสมาชิกมักจะยกขึ้นมากล่าวอ้างเสมอๆมีทั้งสิ้น309มาตราแต่ถามว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่คนครับอ่านจบทุกหน้าทุกบรรทัดท่านประธานครับมีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา204จนถึงมาตรา217รวม14มาตราและในมาตรา216บัญญัติชัดเจนครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐเพราะฉะนั้นนี่คือกติกาของประเทศครับคือกฎหมายสูงสุดคือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ากติกาของประเทศเป็นอย่างนี้และมีการโจมตีกล่าวอ้างต่างๆนานาว่าเป็นพิษเป็นผลไม้พิษเกิดจากต้นไม้พิษคำพูดดังกล่าวเป็นคำพูดของนักโทษที่หลบหนีคดีอาญาอยู่นอกประเทศครับแล้วนำมาใช้กันในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่านประธานครับการโจมตีทหารคณะรัฐประหารก็ว่าไปเถอะครับเป็นสิทธิอันชอบธรรมของนักประชาธิปไตยแต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช250ประกาศใช้ทุกคนต้องยอมรับเพราะรัฐบาลนี้ก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้รวมทั้งท่านประธานก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นเดียวกันท่านประธานครับแล้วเมื่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเหตุใดจึงมีการโจมตีต่างๆนานาเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรครับประกาศถึงขนาดที่ว่าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบกษัตริย์แบบประเทศไทยไปเป็นแบบกัมพูชานั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเขียนใหม่ว่าระบบกษัตริย์ของประเทศไทยต้องเป็นแบบประเทศกัมพูชาท่านประธานครับมีการโจมตีศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองทุกศาลครับรวมทั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโจมตีว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมต่างๆนานาเพราะอะไรครับเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านออกหมายจับเพราะว่าท่านยึดทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตช่อโกงประเทศชาติไปเป็นหมื่นล้านบาทท่านประธานครับและมีกระบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญผ่านอะไรครับผ่านวิทยุชุมชนท่านประธานก็คงเคยได้ยินได้ฟังผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบางช่องท่านประธานครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโจมตีกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างเสียหายชนิดที่เรียกว่าถ้าใครได้ยินได้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่านี่จะออกจากปากของคนไทยและที่กระพือโหมมากขึ้นในช่วงนี้คือคำว่าพวกกษัตริย์นิยมกับพวกกษัตริย์นิยมท่านประธานครับผมไม่เคยได้ยินโทรทัศน์ช่องปกติหรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอื่นๆทั่วไปพูดถึงเรื่องการนิยมกษัตริย์หรือไม่นิยมกษัตริย์ท่านวชิระครับในสภาแห่งนี้เราพยายามจะไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะนั้นก็ย
อย่าอ้างถึงไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่ดีครับเราต้องเทิดไว้เหลือหัวดีแล้วครับอย่าได้กล่าวถึงพระองค์ท่านเลยนะด้วยความเคารพท่านประธานครับที่ผมพูดนี้เพราะว่าเหนือศีรษะท่านประธานคือพระบรมสาธิตลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจของพระองค์ท่านจากประเทศไทยที่เป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้309มาตราไปเป็นแบบคุณเซนของกัมพูชาผมในฐานะสมาชิกท่านวชิระครับมีผู้ประท้วงแล้วเชิญท่านพิเชษครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อวงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมประท้วงท่านผู้อภิปรายในข้อบังคับข้อที่61นะครับเสียดสีใส่ร้ายแล้วกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายผู้นี้เนี่ยนะครับพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดเวลาแล้วไม่รับผิดชอบในคำพูดของตัวเองแม้แต่สักครั้งเดียวการที่มาเอ่ยอ้างในนี้นะครับทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาทท่านพิเชษท่านก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเมื่อกี้ผมได้วิจัยว่าท่านวชิระจะอย่าเอ่ยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เลยครับท่านไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านพิเชษกับพอแล้วก็จะเอ่ยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าทั้งคู่นะครับถ้าท่านเอ่ยผมจะไม่ให้โอกาสทั้งท่านพิเชษและท่านวชิระพูดท่านพิเชษนั่งลงท่านวชิระพูดต่อแต่ไม่เอาแล้วครับเรื่องสถาบันพระต้องยกไว้เดือดหัวนะครับพอแล้วครับผมไม่ใช่ไฉนะครับผมบอกผมเตือนแล้วผมรับผิดชอบถ้าพูดผมไม่ให้พูดทั้งสองฝ่ายต้องเป็นธรรมนะท่านพิเชษผมไม่ให้พูดละผมเตือนละผมรับละผมเตือนท่านต้องนั่งลงผมก็เตือนแล้วไงฮะถ้าพูดผมไม่พูดทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวผมไม่พูดละไม่เอาละครับไม่พูดละไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมไม่ให้ประท้วงละครับท่านวชิระพูดต่อทั้งสองฝ่ายอย่าพูดถึงสถาบันอีกครับทั้งสองฝ่ายครับไม่ว่าอ้างฝ่ายไหนก็ไม่ดีท่านประท้วงใครครับท่านบุญยอดท่านประธานที่เคารพครับบุญยอดสุขินไทยบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับผมประท้วงต่อท่านประธานนะครับในการฟังคำอภิปรายของสมาชิกเมื่อสักครู่การอภิปรายของสมาชิกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมก็ฟังผมว่าทุกคนฟังเท่ากันครับก็บอกว่าถ้าจะมีใครไปเขียนรัฐธรรมนูญในทํานองว่าไปยกย่องต่างประเทศใช่มั้ยครับเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเขารักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเขาพูดผิดตรงไหนครับหรือท่านเป็นฝ่ายนั้นล่ะครับหรือท่านอยากจะแก้ไขเหรอครับหรือคนที่จะลุกขึ้นมาท้วงเนี่ยอยากจะแก้ท่านอย่าไปพูดว่าผมอยากแก้ไขนะครับท่านกล่าวหาผมท่านบุญยอดท่านต้องถอนคำพูดงั้นผมไม่ยอมนะท่านไปพูดอย่างนั้นผมกล่าวหาผมไม่ได้เข้าข้างใครนะท่านผมนั่งตรงนี้ผมยึดความเป็นธรรมนะครับท่านต้องถอนคำพูดนี้ผมไม่ยอมนะฮะท่านกล่าวหาผมจะไปเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยผมไม่เอาฮะไม่ได้นะครับผมไม่ยอมนะครับท่านผมเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพนะครับท่านก็คงทราบผมกับท่านเคารพกันทุกครั้งนะครับผมไม่ได้กล่าวหาท่านครับไม่ใช่ครับท่านดูเทปได้เมื่อกี้ท่านบอกว่าผมอยากเปลี่ยนแปลงเหรอครับผมไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับท่านไม่ได้ผมว่าอย่าพูดถึงเลยครับเรายกไว้เหนือหัวพูดถึงเรื่องอื่นดีกว่าครับสถาบันไม่ควรเอามากล่าวอ้างไม่ว่าอยู่อ้างไปฝ่ายไหนก็ไม่ดีครับอย่าพวกมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทั้งสองฝ่ายครับด้วยความเคารพต่อท่านประธานนะครับบุญยอดสุขินไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อผมขอถอนคำพูดเมื่อสักครู่นะครับแต่ผมขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยการที่ฟังคำอภิปรายของสมาชิกอย่างเป็นธรรมครับขอบพระคุณครับด้วยความเป็นธรรมคืออย่ากล่าวอ้างทั้งสองฝ่ายเราก็ในข้อบังคับเราเขียนว่าไม่ควรนำมากล่าวอ้างนะเพราะฉะนั้นก็อย่ากล่าวอ้างดีที่สุดนะครับนะท่านสุนัยประท้วงผมเรื่องอะไรครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เมื่อกี้ท่านประธานวินิจฉัยผมเองประท้วงท่านผู้อภิปรายขอประธานโทษเอ่ยนามท่านวชระเพชรทองคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับขอความกรุณาว่าแม้กระทั่งการพูดที่ผิดข้อบังคับข้อ61ที่ไปพาดพิงถึงรัฐต่างประเทศผมขอเถอะครับเพราะว่าความสัมพันธ์เราอาเซียนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเราจะไปพาดพิงเพื่อให้คนนั้นเสียหายไปกล่าวถึงสมเด็จฮุนเซนเดี๋ยวเขาด่ามาถึงเราบ้างมันก็จะเป็นปัญหาดังนั้นท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ได้เกิดการสิ้นพระชนของสมเด็จนโรดมสีหนุซึ่งกำลังเสียอกเสียใจกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราระมัดระวังท่าทีนี้หน่อยก็ดีครับเรื่องการพาดพิงไปถึงต่างประเทศครับท่านประธานครับครับท่านวชิระเอาเฉพาะในเรื่องรัฐธรรมนูญ
ผมว่าเขาเข้าใจอยู่ดีอยู่แล้วครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมเคารพคำวินิจฉัยของท่านประธานและเคารพสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแต่สิ่งที่ผมได้อภิปรายไปนั้นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประธานครับมาดูในเรื่องรัฐธรรมนูญครับที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่าแม้กระทั่งคอปก็ยังเขียนไว้ชัดเจนว่ามีการหักดิบบิดเบือนกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีซุกหุ้นและศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นคนละชุดกันแต่นั่นก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเพราะการหักดิบบิดเบือนกฎหมายดังกล่าวทำให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้สร้างความแตกแยกให้กับประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับในคดีซุกหุ้นดังกล่าวมีผู้ไปยื่นที่ปปช.ให้ปปช.ตรวจสอบการซุกหุ้นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรท่านประธานที่เคารพบุคคลที่ไปยื่นต่อปปช.นั้นเป็นนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาบอกผมว่าคนที่ใช้ไปยื่นนั้นคือรัฐมนตรีท่านวัชระมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านสุใดครับท่านประธานครับและขอประทานโทษท่านผู้อภิปรายสักนิดเถอะครับคือผมก็เคารพและก็ให้เกียรติท่านผู้อภิปรายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเห็นเอกสารของเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญที่มีถึงท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและบรรจุเป็นวาระเนี่ยเป็นรายงานประจำปี2553ศาลรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ท่านอภิปรายอยู่ขณะนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นรายงานประจำปีเมื่อพ.ศ. 2400หรือไง545หรืออะไรไม่ทราบห่างกันมา10กว่าปีคืออย่างนี้ท่านประธานครับผมเห็นใจครับถ้าจะพูดถึงโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องออกไม่ไกลนักและศาลรัฐธรรมนูญที่ว่านั้นเรื่องซุกหุ้นนั้นถ้าผมจะต้องแก้บ้างผมก็ต้องแก้ไปเมื่ออีก10กว่าปีก่อนมันก็จะลำบากกันอยู่เหมือนกันนะครับท่านประธานครับผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ตรงกับวาระการประชุมนี้ครับขอบพระคุณครับก็คืออย่างนี้นะครับก็ปล่อยเวลามาเนิ่นนานทั้ง2ฝ่ายต่อไปก็ขอให้อยู่ในปี53ทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านเดี๋ยวถ้าทั้งซีกรัฐบาลพูดออกนอกปี53ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเอา53ก็53ทั้งคู่แหละครับดูที่ทำดีตามข้อบังคับเราตามเรื่องนะฮะเพราะนั้นผมจะฟังทั้งสองฝ่ายนะขอให้อยู่ในกรอบท่านวิชระก็กรุณาด้วยนะครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพกระผมวิชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านสุนัยท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเพื่อที่จะรอเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ว่ากันครับท่านประธานครับอันนี้พูดด้วยความเคารพถ้าจะให้ท่านสุนัยเป็นรัฐมนตรีก็ขอให้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์3โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านประธานครับที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานเมื่อสักครู่ผมจะพูดเรื่องการซุกหุ้นนิดเดียวครึ่งวินาทีครึ่งนาทีก็คือว่าคนที่ไปยื่นเขาบอกว่าคนที่ให้ไปยื่นตรวจสอบคดีซุกหุ้นนั้นคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นคนใช้เขาไปยื่นต่อปปช.แล้วนำมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน8-7ให้คุณทักษิณพ้นผิดและปัญหาเราเกิดขึ้นนับแต่นั้นท่านประธานครับเมื่อมาดูในรายงานของศาลรัฐธรรมนูญมีเพื่อนสมาชิกประท้วงท่านพิเชษฐ์เขาไปเรื่องศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับผ่านไปแล้วพอละวัชระคุณก็ต้องช่วยกันประคับของสภาไปด้วยท่านพิเชษฐ์ประท้วงเรื่องอะไรใช่ครับท่านประธานไม่ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่61ท่านใส่ร้ายเสียดสีผู้อื่นนะครับขณะที่มาอยู่ในห้องประชุม
ท่านเอ่ยอ้างชื่อท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเสียหายครับเอ่ยอ้างคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วท่านประธานให้เขาอภิปรายสามรอบนะครับ7นาทีตอนนี้เข้ารอบที่3แล้วตกลงว่าให้ท่านนี้อภิปรายกี่นาทีหรือมีเส้นตรงไหนบ้างหรือมีสิทธิพิเศษตรงไหนท่านประธานครับต้องวินิจฉัยว่าบุคคลคนนี้สมควรจะอภิปรายต่อหรือไม่ใส่ร้ายเสียพอแล้วครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยท่านนั่งลงผมจะวินิจฉัยการที่ไปกล่าวหาบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ควรกล่าวแต่ถ้าไปกล่าวอ้างพาดพิงทำให้บุคคลภายนอกเสียหายถูกฟ้องร้องรับผิดชอบเองแต่ก็เรื่องเวลาอภิปรายท่านวิชระก็ขอความกรุณาให้เกียรติผมด้วยนะครับผมต้องรักษาเวลาอย่าให้เพื่อนสมาชิกได้ตักเตือนผมนะเชิญท่านต่อนะครับเอาสัก3นาทีพอแล้วมั้งครับครับด้วยความเคารพท่านประธานผมวิชระไปทอนบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์3นาทีตามที่ท่านประธานปรารถนาท่านประธานครับในคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่14/253ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีโดยคำร้องของท่านเรืองไกรลีกิจวัฒนะศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่รับคำร้องไว้พิจารณาและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในแต่ละคำสั่งในแต่ละรายละเอียดส่วนคำสั่งที่7/253กรณีบริษัทอินโดลามาปิโตเคมจำกัดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีไม่รับความเป็นธรรมจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางท่านประธานครับบริษัทอินโดลามานั้นบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยและศาลยกคำร้องของบริษัทผมคิดว่าก็ชอบธรรมแล้วเพราะบริษัทดังกล่าวนั้นได้ส่งมลพิษส่งผลเสียต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแม่น้ำป่าสักอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและอีกหลายแห่งซึ่งเป็นโรงงานที่ต่างประเทศไม่ให้ผลิตแต่มาผลิตในประเทศไทยได้และส่งทั้งน้ำเสียลงในแม่น้ำก่อให้เกิดปลาตายและอากาศที่เป็นพิษถึงขั้นที่สังกะสีผุกร่อนและเป็นสนิมย่อยสลายอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่อันตรายมากฉะนั้นคำสั่งต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผมเห็นว่ามีเหตุมีผลและชอบธรรมท่านประธานครับเมื่อสสฝ่ายค้านขึ้นมาพูดแน่นอนครับเป็นมุมมองของฝ่ายค้านแต่ทั้งหลายทั้งปวงคืออยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมท่านประธานครับโจรก็ย่อมพูดเข้าข้างโจรบัณฑิตก็ย่อมพูดเป็นบัณฑิตมีเหตุมีผลใครเป็นโจรใครเป็นบัณฑิตผมคิดว่าพี่น้องประชาชนรู้พี่น้องประชาชนเห็นและท่านประธานที่เคารพครับเราต้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ไปเชื่อตามคำโฆษณาชวนเชื่อของวิทยุชุมชนหรือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบางช่องบางแห่งที่โจมตีให้ร้ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโจมตีให้ร้ายศาลยุติธรรมโจมตีให้ร้ายศาลปกครองหรือศาลต่างๆเราต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการทุกศาลกระทำการภายใต้พระประมาภิไธยของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นไปโดยชอบและมีเหตุมีผลยุติธรรม